to dance. Be a lamp unto yourself. Be your own confidence. Hold to the truth. The only truth. Hold to the truth within yourself. Be a lamp unto yourself. Be your own confidant. Be a lamp.
ลับเรียนท่านประธานสงฆ์และเจ้าอาวาสท่านพระอาจารย์อภิสิทธิ์โชติมันโตท่านเจ้าอาวาสร่วมท่านพระอาจารย์มหากีรติธีรปัญโยคณะสงฆ์วัดป่าบุญล้อมและพระอคันตุกะทุกท่านศิษยานุศิษย์คณะท่านเจ้าภาพทีมงานสนับสนุนและท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนศรัทธาญาติโยมผู้รับชมทางออนไลน์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับสำหรับท่านศรัทธาญาติโยมผู้รับชมรายการขณะนี้นะฮะผ่านทาง Facebook คือเพจอุบล VR Cable TV และช่องทาง YouTube และออนไลน์อื่นๆท่านกำลังรับชมบรรยากาศสดๆนะครับของพิธีการทอดกฐินวัดป่าบุญล้อมประจำปี2564กับผมเขมวิทย์พังคานนท์นะครับที่ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรในปีนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าอย่างที่เราทราบสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดนะครับซึ่งทางวัดได้จัดให้เป็นแบบการทอดกฐินออนไลน์นะฮะแล้วก็เราต้องการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบแล้วก็นโยบายของทางรัฐตลอดจนมาตรการของมหาเถระสมาคมนะครับในการจัดงานกฐินของวัดไทยในปี2564ปีนี้นะครับ To our friends viewing online from abroad Hello everyone Good morning from Thailand You are watching the Gatin event ceremony at Wat Pa Bun Lom for the year 2020 with me Kem Bangananda as your host this year This year is rather special because of the prevalence of COVID-19 in Thailand, whereby all the temples here are under regulatory restrictions to organize this annual sacred festivity online. But fear not, you will witness all the actions here as it happens, and after this brief greetings, we will introduce you to the background of this temple.To the origin of Gatin event in ancient times, and finally, to the schedule of the day. ในส่วนของท่านที่มาร่วมงานด้วยตนเองได้นะครับในวันนี้ทางวัดอภิชาติสัมขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัดในแง่ของการป้องกันแล้วก็ social distancing ซึ่งมีดังนี้นะครับคือหนึ่งขอให้ท่านสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับล้างมือบ่อยๆทั้งวัดแจกเจลแอลกอฮอล์เป็นที่ระลึกใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ขอนั่งที่กำหนดไว้ที่ทางวัดระบุไว้ให้ครับแล้วก็พอถึงที่ทอดผ้ากันขอให้เราทยอยเข้าไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าไปทีละท่านเพื่อสำหรับศรัทธาญาติโยมที่เตรียมผ้ามานะครับก่อนนำผ้ามาทอดท่านสามารถนำผ้ามาเตรียมพร้อมนะครับเพื่อกล่าวคำถวายผ้าอย่างพร้อมเพรียงกันได้กับเจ้าภาพอื่นๆก็คือนำผ้ามาทอดอย่างนี้แล้วก็พนมมือถ้าใครจำคำถวายได้ก็กล่าวไปเลยนะครับทางวัดศรัทธาจัดงานนะครับกราบขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงนะครับหน้าฟ้าญาติได้มีโอกาสมารวมตัวกันนะครับอย่างเดิมครับคราวนี้มาอยากจะแนะนำให้รู้จักกับวัดป่าบุญล้อมหน่อยสำหรับท่านไปกับวัดป่าบุญล้อมอยู่แล้วคงจะทราบดีนะครับเกี่ยวกับความเป็นมานะครับวัดป่าบุญล้อมชื่อเป็นทางการว่าวัดป่าสว่างสว่างบุญนะครับตั้งเลขที่131หมู่8บ้านสว่างตำบลสว่างอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับในปีพ.ศ. 2543เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับคุณสุพรตั้งชูรัตน์ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน72ไร่เพื่อของใช้ว่าสถานปฏิบัติธรรมป่าบุญล้อมครับสอนแด่นางบุญล้อมตั้งชูรัตน์ผู้เป็นมารดาโดยมีพระอภิสิทธิ์โชติมันโตอาจารย์ปุ้มของพวกเราได้รับหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ธีรปัญโยพระนะครับเป็นเจ้าอาวาสร่วมสำนักงานพระพุทธศาสนาครับที่29ธันวาพ.ศ. 2554คืออีก1ปีถัดมาป่าสาสังคุณนะครับวัดป่าบุญล้อมทางไปถือข้อวัดปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อชาสัพพัทธะปะพงที่เรารู้จักดีนะครับมีพระนะครับโดยปกติแล้วประมาณรูปแล้วก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดร่วมปัญหา
ติในฤดูร้อนเนี่ยถ้าเป็นในปีอื่นๆจะมีการจัดบัญชาเนนซึ่งมีกุลบุตรการบรรพชามากขึ้นทุกปีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนและอุปถัมภ์จากญาติธรรมด้วยดีตลอดมาและจัดให้มีการอบรมกรรมฐานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกปีนะครับสำหรับปีนี้นะครับญาติธรรมถวายปัจจัยสร้างหอระฆังสำหรับวัดป่าบุญล้อมและห้องน้ำถวายแก่แม่ชีที่วัดหนองปะพงหลังนะครับจำนวน11ห้องซึ่งจะได้รวมในกองกฐินสำหรับให้ทุกคนได้อนุโมทนาด้วยนะครับอ๋อเหรอครับมาคืออะไรครับอ๋อโอเคครับครับจะพยายามนะครับครับAlready familiar with Wat Pa Bunlom's background, which was founded by the land donation 20 years ago in year 2000 and was officially established as Wat or Buddhist monastery in December 2001 as Wat Pa Sawang Bun. In addition to being a Theravada Buddhist monastery, Wat Pa Bunlom has largely followed the practice and teachings ofThe late Venerable Cha Supattho, who is a highly celebrated and revered meditation master with global followers such as Jack Canfield, as well as numerous foreign branch monasteries. At the present time, The Wat is led by joint abbots Pra Abhisit Chotimanto and Pra Mahakirati Thirapanyo with about 10 resident bhikkhus, as well as visiting bhikkhus from time to time. ตอนนี้ถ้ายังพอมีเวลาจะให้เมื่อบังเอิญเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับท่านพระอาจารย์ต้นนะครับแล้วก็อยากให้ท่านได้ทราบเรื่องกฎเกรดความเป็นมาของกฐินนะครับสำหรับการหาและการนำมาใช้ซึ่งผ้าไตรจีวรอันเป็นเครื่องนุ่งห่มของสมณะเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กำหนดไว้ในพระวินัยเกี่ยวกับการสรรหารับบริจาคตลอดจนทำผ้าครองหรือไตรจีวรนะครับอันเป็นที่มาของช่วงเทศกาลทอดกฐินซึ่งประจวบกับช่วงออกพรรษานะครับโดยหัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้ในสมัยพุทธกาลคือขั้นตอนการกรานกฐินนะครับเมื่อพระภิกษุนำผ้าที่หามาได้แล้วซึ่งก็มาจากผ้าที่ไม่ใช้แล้วคนทิ้งผ้าห่อศพนะครับเก็บมาเพื่อให้พระภิกษุได้นำมาทำจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้เองในช่วงแรกก็จะเป็นการกรางกฐินเฉพาะเป็นของตนเองแต่ต่อมาพระพุทธเจ้าได้บัญญัติพระธรรมวินัยให้การกรางกฐินเป็นพึงเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเถระคือพระผู้ใหญ่หรือพระใหม่หรือพระผู้น้อยในการจัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มภายในระยะเวลาอันจำกัดซึ่งในกรณีของกฐินก็คือภายใน1วันนะครับ1วันของพระเนี่ยท่านไม่ได้นับตามเวลาของยามตามองค์ประกอบของชั่วโมงที่เราเข้าใจแต่ว่าจะนับจากรุ่งสางคือพระอาทิตย์ขึ้นวันหนึ่งจวบจนราตรีที่จะรุ่งสางอีกครั้งหนึ่งอีกเป็นหนึ่งวงจรนะครับของวันครับต่อไปนี้เป็นเราจะมาเข้าถึงในส่วนพิธีการนะครับในกำหนดการวันนี้จะเริ่มจากส่วนของเจ้าภาพนะครับซึ่งในเจ้าภาพปีนี้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยาคุณพัชธรกิตินุกูลศิลป์คุณอิสราพรและคุณวิทวัฒน์กัมพลานนท์คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานในที่นี้นะครับณบัดนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพร่วมนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระขอเรียนเชิญคุณธีรพงศ์คามวุฒิ
ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค103ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดครับทุกท่านครับเตรียมตัวกราบครับกราบทุกท่านกราบตามนะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะกล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบกล่าวคำสมาทานศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะก็พวกเราพยายามตั้งใจสมาทานรักษาศีล5พร้อมกันเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิต
ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมานังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสามครั้งสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยขอกัลยาณมิตรทุกท่านน้อมจิตน้อมใจกล่าวคำถวายนะคะเราเริ่มกันด้วยนะโมตัสสะสามจบจากนั้นก็ขอโอกาสเป็นต้นเสียงขอทุกท่านกล่าวตามนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสะปริวารังกทินะจิวระทุสังสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังพันเตสะปริวารังกทินะจิวระทุสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิมินาทุเสนะกทินังอัทธารตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วโปรดกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญVenerable sirs, we present this Gathit Lop cloth. Together with it, accompanying articles to the Sangha. May the Sangha please accept this Gathit Lop cloth of ours. Together with it, accompanying articles.And having accepted it, spread the gathin with this cloth for our long-term welfare and happiness. หลังจากนำผ้ามาวางทอดแล้วประสงค์จะกล่าวคำกลางกฐินนะครับตอนนี้ทยอยก็มาทยอยนำเข้ามาวางตามแนวผ้าได้เลยครับอ
มิธาทอดยาวต่อไปจะได้ใช่ครับทำไมพระสงฆ์กล่าวคำการกฐินครับเต็มตัวนั่งนโมพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะตะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภากฐินทานกับทั้งภาอานิสงสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของธนาคารกรุงศรีอยุธยาคุณพัชธรกิตินุกูลศิลป์คุณอิสราพรและคุณวิทวัฒน์กัมพรานนท์คุณตาเหล็กและคุณยายเล็กสิงห์ทองทัตและคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงไปในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก่อนนั้นก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกฐินทานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัตถคถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรณาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาธิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทำกฐินทานกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยออนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญThis Gatina cloth and all the offerings here are being presented by กรุงศรีอยุธยาแบงค์คุณพัชธรกิตินุกูลศิลป์คุณอิสราพรคุณวิทวัฒน์กัมพลานนท์ and คุณตาเหล็กคุณยายเล็กสิงห์ทองทัตTogether with the community of faithful and generous lay people gathered here for this occasion. This offering is being made to the Sangha, which has spent the 3 months rain retreat in this monastery. This Gatina cloth has come to appear an unsolicited way, as if it has been wafted here on the breeze and settled in the midst of this assembly.Without favoring anyone in particular. However, the Lord Buddha has made the provision whereby the Sangha can agree which among them they would like to receive the cloth. The recipient should be one who knows the rules and observances of the Gatina ceremony according to the terms
laid down by the Lord Buddha, and is able to recite the general aims and purposes of the Lord Buddha's teaching. He should be pure in moral conduct and proceed with the mindfulness and wisdom, so to be able to understand the Dharma in its various facets. Such a monk is one who fulfilled the Lord Buddha's stipulation regarding the Katina's offerings. So the assembly of the bhikkhu must come to the unanimous decision as to which of them is best suited to receive the Katina cloth. ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงสะบริวารทั้งปวงนี้กับผมพิจารณาเห็นสมควรแก่พระมหาคีรติธีรปัญโยผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมุทธานุญาตได้ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นณท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธาสัญญาณสาธุการขึ้นพร้อมกันเทิญThis Katina cloth and all these offerings have been considered suitable for Thirapanyo Bhikkhu. Thirapanyo Bhikkhu, he is the bhikkhu of mindfulness and wisdom and can perform Katina ceremony correctly according to the way established by the Supreme Buddha. And if anyone here disagrees, he should raise his objection once in the midst of this assembly. And ifEveryone agrees, so we should express our agreement by saying Sathu in unison. Please say Sathu together again 3 times. Sathu, Sathu, Sathu. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิก็ขอเจริญพรญาติโยมนะที่มาร่วมงานกฐินในวันนี้นี่ก็เป็นกฐินของวัดป่าบุญล้อมก็จะเป็นตรงกับอาทิตย์เสาร์อาทิตย์แรกนะของหลังจากออกพรรษาที่จบไปก็เป็นพิธีการทอดกฐินซึ่งก็จะเป็นพิธีส่วนของญาติโยมนะที่มาร่วมกันสนับสนุนนะวิถีชีวิตของพระป่านะไม่ใช่พระป่าอย่างเดียวก็คือพระทุกรูปนะที่จำพรรษาครบในอาวาสครบ3 เดือนนะทั้งพระป่าวัดพระที่อยู่ที่บ้านก็ตามพระที่อยู่ที่ป่าก็ตามนะเมื่อจำพรรษาครบ3 เดือนแล้วนะถ้าไม่ได้พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติวินัยไว้นะต่างคนต่างก็คงจะแยกย้ายกันไปตามที่ต่างๆนะทีนี้พุทธเจ้าก็เลยบัญญัติวินัยให้พระเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันนะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก็ดูซิว่ามีพระรูปไหนที่มีจีวรที่เก่าไหมนะก็พระทุกรูปก็จะมาช่วยกันตัดเย็บย้อมจีวรให้สำเร็จนะภายในวันก่อนอรุณขึ้นอีกวันหนึ่งอันนี้ก็จึงเขาเรียกว่าเป็นกรานกฐินนะซึ่งเป็นส่วนพิธีของวินัยสงฆ์นะถ้าพระสามารถที่จะกรานกฐินได้สำเร็จนะก็คือเอาผ้าที่โยมนำมาถวายนี่แหละเอาไปตัดเย็บย้อมให้เสร็จก็ครบก็จะได้อานิสงส์กฐินนะอานิสงส์กฐินจริงๆก็คือการลดหย่อนวินัยบางข้อให้พระสามารถจะแสวงหาผ้าได้ง่ายขึ้น
นะเพราะว่าเวลาช่วงที่พระหาผ้าเนี่ยก็จะต้องอาจจะต้องมีการบางทีก็ไม่ได้อยู่กับผ้าสามผืนบ้างนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องไปขึงไว้บนสะดึงนะที่เรียกว่าคำว่ากฐินก็มาจากตัวไม้สะดึงที่ขึงผ้าจีวรเหล่านี้นะเนี่ยก็จะเป็นการที่เรามาร่วมทอดกฐินก็เหมือนกับว่ารักษาพระวินัยส่วนนี้ไว้นะสมัยก่อนก็พระก็จะต้องไปหาผ้ามาเองนะซึ่งไปหาที่ต่างๆก็มาร่วมกันบางทีก็กว่าจะได้กลับมาถึงวัดก็อาจจะสายมากแล้วนะไม่ทันเย็บไม่ทันอรุณขึ้นก็กฐินก็ไม่สำเร็จนะเพราะญาติโยมเห็นอย่างนี้แล้วก็เลยร่วมกันเอาผ้ามาทอดวางนะในที่ต่างๆนะพระไปเห็นแล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาเย็บได้ทันท่วงทีนะก็เลยเป็นประเพณีที่เรียกว่ามาทอดกฐินนะก็คือมาวางทอดไว้นะนี่พระต่อไปสำหรับโยมก็คงจะเรียบร้อยนะการมาทอดกฐินเสร็จแล้วแต่ของพระนี่ก็เป็นกรณีที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะพระก็จะต้องเอาผ้านะที่ได้นี่แหละเอาไปตัดเย็บจอมอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการที่เรามาร่วมกันถวายผ้ากฐินนี่ก็เป็นส่วนของทานนะซึ่งจัดว่าเป็นบุญสำคัญหรือบุญใหญ่นะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ากฐินเนี่ยมันเป็นช่วงที่ถวายได้ปีละครั้งเดียวนะคือช่วงหลังออกพรรษาถึงช่วงหน้าหนาวคือหน้าหนาวมาก็ต้องหยุดนะก็คือช่วงท้ายฤดูฝนนะตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะถึงวันลอยกระทงอันนี้ก็เรียกเป็นกาลทานนะคือเป็นช่วงเวลาจำกัดนะแล้วก็อันที่2ก็เป็นสังฆทานด้วยนะหมายความว่าพระจะต้องมีกระบวนการในการที่จะจัดการผ้านี้ตามระบบพระวินัยของสงฆ์นะการที่มาเป็นทั้งสังฆทานเป็นทั้งกาลทานแล้วก็กฐินนี่ก็ต้องเป็นผ้าที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะคือพระจะไปเรียบเคียงถามโยมอันนี้ก็ไม่ได้นะโยมต้องออกมาจากเจตนาที่จะทำทานของญาติโยมเองนะมาสอบมาถามว่าวัดนี้มีกฐินหรือยังนะโยมก็จะขอเป็นเจ้าภาพอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ทั้งทุกฝ่ายอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ยินคำที่พระได้ทั้งอุปโลกก็คือเหมือนล่องลอยมาในนภาอากาศนะก็คือตกลงในถ้ำการสงฆ์ก็ไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งก็เป็นสมบัติส่วนกลางแล้วก็สงฆ์ก็จะมีหน้าที่ที่จะนำเอาผ้านี้ไปปฏิบัติตามพระวินัยนะอันนี้เรื่องของกฐินก็จึงเป็นเรื่องของความสามัคคีนะคือเริ่มจากความสามัคคีในหมู่สงฆ์ด้วยกันเองมีการที่จะต้องจัดการตามพระวินัยนะก็คือพระทุกรูปก็จะมีส่วนร่วมกันในการที่จะตัดเย็บย้อมให้สำเร็จนะภายในวันเดียวนะก็บางคนก็ช่วยกันจริงๆก็ช่วยไปมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะต้องมีการทั้งทำสีย้อมผ้าก็เอามาจากแก่นขนุนนะต้องไปสับแก่นขนุนแล้วก็ไปต้มเคี่ยวนะก็จะได้เป็นสีมาก็ต้องผัดเวรกันนะอยู่ช่วยกันทุกคนก็มีส่วนร่วมนะแล้วเดี๋ยววันนี้เวลาไปเอาผ้าขาวไปตัดเย็บย้อมนะพระทุกองค์ก็ได้มีส่วนเข้าไปช่วยเย็บนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการร่วมแสดงความสามัคคีของพระทั้งหมดนะในชุมชนนะของพระนี้ก็ก่อนที่จะแยกกันไปแล้วก็ได้ทำพิธีนะแล้วก็มอบให้กับพระที่อาจจะมีความจำเป็นจีวรเก่าที่สุดอย่างนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะอันนี้ก็คือเป็นความสามัคคีในส่วนของพระภิกษุสงฆ์นะทีนี้มันก็ขยายมาในส่วนของโยมด้วยนะโยมที่เห็นประโยชน์ของการมีวัดอยู่ในชุมชนก็เข้ามาร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูนะก็มาช่วยร่วมงานนะอย่างงานกฐินนี่ก็เป็นงานที่เราช่วยกันนะถือความสามัคคีเป็นหลักนะคนละไม้คนละมือช่วยกันในด้านต่างๆทุกด้านที่เราสามารถที่จะช่วยได้นะก็เป็นในแง่ของการช่วยสามัคคีกันในชุมชนนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสำหรับพระเองนะก็การที่มาอยู่ร่วมกันตลอด3เดือนนะก็ถือว่าจะว่าที่จริงก็เหมือนกับเป็นพิธีรับปริญญาของพระก็ว่าได้นะเพราะบางทีอยู่3เดือนนี่ก็อาจจะยากบางคนก็อยู่ไม่ครบนะแหกพรรษาบ้างก็มี
ถ้าอยู่ครบก็ถือว่าสำเร็จแล้วมีความอดทนในระดับหนึ่งก็จะมีเหมือนกับพิธีก็มีญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมพระก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยช่วงเทศกาลกฐินส่วนใหญ่ก็จะได้เดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศไปดูวัดอื่นบ้างอาจจะมีพระมีวัดที่เราเหมาะสมมีการได้เดินทางไปมาหาสู่กันอันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้มีการรักษาประเพณีอันนี้ไว้แล้วก็พวกเราก็มาร่วมในการรักษาศีลด้วยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทานที่ให้ถ้ามีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็มีไตรสรณคมเนี่ยถือว่าเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเราก็ตั้งใจสมาทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์เรื่องของการดูแลกายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็จิตใจก็มีจิตใจที่จะมีความปิติปราโมทย์ในการที่จะสละปัจจัย4บำรุงวัดวาอารามก็แล้วก็ส่วนพระเองก็จะได้มีกำลังใจว่าญาติโยมก็เห็นความสำคัญของการมีวัดอยู่แล้วก็มาช่วยในการที่จะทำให้สำเร็จลงไปได้นั้นกฐินก็เลยเน้นไปที่ความสามัคคีนะศัพท์เองคำว่ากฐินก็แปลว่าแข็งก็ได้แข็งก็คือความแข็งแกร่งนะชุมชนใดที่มีกฐินสำเร็จนะแสดงว่าชุมชนนั้นจะต้องแข็งแกร่งทั้งฝ่ายสงฆ์เองแล้วก็ฝ่ายคฤหัสถ์นะมีการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันนะอย่างที่วัดนี้ก็มีทั้งโยมที่มาช่วยบ้างนะพวกที่เหมือนกับว่ามารวมรุ่นบ้างนะช่วงที่เคยบวชมาเป็นพระก็ดีเป็นเณรก็ดีหลายๆท่านก็มาถือว่าเป็นการรวมรุ่นมาช่วยงานกิจการวัดต่างๆในด้านต่างๆก็ประสบความสำเร็จลงไปได้เพราะฉะนั้นก็การที่สถินจะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยทุกคนมาช่วยกันนะเพราะนั้นก็เป็นบุญที่พวกเราก็ควรจะได้มีส่วนร่วมอนุโมทนาในแง่ของการรักษาประเพณีนี้ไว้นะมันก็ขอแสดงความยินดีอนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกฐินในวันนี้ก็ขออนุโมทนา Okay, so now we change to English mode for the people who doesn't have a chance to come to Bulom. Today is the Gatina festival, offering the Gatina cloth forthe monks who spent 3 months rain retreat together in the monastery. So in Bulom, it's the tradition that we have the first weekends as Gatina days because sometimes we have the monks who are ordained temporary. They have to go back to their work. So this is the chance that they can stay on and to receive the benefit ofspending the 3 months together. So the Gatina is starting with the Lord Buddha who seeing that if the monks after they finish spending 3 months together and go their own way then they will not maybe not taking care of each other. So the Buddha allows the monk topick one day and to go out and search for the piece of cloth and come back together to wash it and to cut and make it into one piece of robes and then offer it to the monks who in need. So this is the spirit of Gatina is the harmony and people in the Sangha, everybody have to play a part in helping with the Gatina cloth.There are certain things that we have to prepare, like the dye for ropes. We make it off the jackfruit. So we have to chop it and boil it and basically make it into a dye. So it takes a lot of time. And also this is the way that lay people also join in. They know that the monks have to search for the cloth.So they put the cross on the monk's path so the monk can get it quicker and come back and sew it and make into the robe in time. It has to be finished before the next dawn. So the harmony of the Sangha also spread to the community of the villager and the whole community have to come together to help
hosting the guests. So this is the special occasion that by keeping in the Vinaya, we also extended the meanings of the harmony of the Sangha to the village in general. They have a chance to join in and be part of the Sangha. It's also for the Sangha, it's like the graduation day as well, you know, being spending 3 months in the same place, learning all the detail of the Vinaya is not that easy for the young man. So they can endure these 3 months. And so this is like the time for traveling, usually to visit other monastery, so they can have a chance to relax and maybe get to the monastery that they like and stay on as a monk longer. So with this it's in mind, then we come to offer the robes of the Sangha, and this is the special punya, special merit, because it's only happened once a year, only in the last month of the rainy season, where the Buddha allows, and in one temple, only allow one time. So it's a Sangha dana as well, because it's only giving to the meat of the Sangha, and we have to use the posture of the monks to distribute this Katina cloth, and so the monks will have who attend the Katina will have some benefit, meaning that they can extend their searching for robe making until the end of the winter. So this is just a minor help, but it's helped the monk to get to the robe easier. So it's just some relax of the minor rules that the monks can use during this Katina period. So by understand all of this, now we offering the cross to the Sangha, and to keep the supporting the Sangha, and also taking the precept, seeing the benefit of training oneself in line with the Buddha teaching. So with this merit that we come together, even though this year is special, we are limited to many things by the pandemic. So we try to make the ceremony as simple as possible and try to keep to the health measure. So many people who would like to come couldn't come, so we can be rejoice in your house and to watch it far ahead. But our mind is close together now when we put the Katina, because the spirit of Katina is Samakhi, coming together in harmony. So you can enjoy this occasion, and hopefully that by this merit will make you practice on the way of the Lord Buddha, and may all of you also be able to understand the meaning of the trainings, and finally can attain the Nibbana, all of you. I hope that you find this ceremony fruitful, and hope that you be happy and for the welfare and benefit of all living beings. Okay, so there will be the finishing of the Katina ceremony, and for the lay people, but for the monk, we just started, so we have to continue on and make the ropes and finish before the dawn tomorrow. Okay. So I think that will be the enough time, and I'll give the hand of microphone to the head of the monk to for anumotana. ต่อไปก็จะให้ท่านอาจารย์ปุ้มโชติมันโตจะเป็นผู้ได้กล่าวคำอนุโมทนากถากับญาติโยมที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็เรียนเชิญครับThank you.
ก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่มาร่วมกันในวันนี้ซึ่งปีนี้กฐินก็มอบให้พระอาจารย์ต้นซึ่งเพิ่งกลับมาปกติท่านก็เป็นที่นี่เราจะโดยออฟฟิเชียลหรือว่าเรื่องของทางการอาตมาก็เป็นเจ้าวาดแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมาเราก็เริ่มต้นมาจากอาตมาเองกับอาจารย์ต้นซึ่งมาตั้งวัดนี้จากคุณสุพรถวายที่ไว้เราก็มาร่วมกันพัฒนาซึ่งจริงๆถ้าจะบอกว่าเป็นโคแอบบัตก็คือเป็นเจ้าวาดทั้งคู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าทางการก็เป็นอาตมาแต่การดูแลรักษาการสั่งสอนก็เป็นเรื่องของทั้งคู่อาตมาอาจจะอยู่ฝ่ายบุญนิดหน่อยอาจารย์ต้นอยู่ฝ่ายบูพาพระทำเรียนพระวินัยเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นจะต้องเรียนไม่ว่าข้อวัดต่างๆซึ่งปีนี้อาตมาก็ถือว่าเป็นปีแห่งการรีแลกซ์เพราะว่าไม่ต้องทำงานอะไรมากเพราะว่าให้อาจารย์ต้นท่านจะเป็นคนดูแลอาตมาก็แค่ดูทั่วๆไปกฐินปีนี้ก็เป็นกฐินที่ ค่อนข้างจะแปลกกว่าทุกๆปีก็เนื่องจากสภาวะโควิดก็ทำให้เราต้องจำกัดซึ่งอาตมาเองก็ลำบากใจเหมือนกันญาติโยมอยากจะเข้ามาเยอะแยะเลยเมื่อเช้านี้ก็แต่ว่าอาจจะเข้าไม่ได้นอกจากว่าบางคนต้องมีการตรวจคัดกรองซึ่งมันก็มีความจำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นกฐินแรกๆเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเกิดมีการเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาก็ยุ่งจะยุ่งกับวัดที่ทำทีหลังก็จะไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังมากขึ้นบางทีก็ต้องขออภัยญาติโยมบางท่านที่อาจจะมาแล้วไม่ได้เข้าเพราะว่าจริงๆแล้วการคัดกรองเมื่อวานนี้ก็เกือบ200คนนะที่เข้ามาแล้วคัดกรองมาก่อนพอดีวันนี้เราก็คิดว่าส่วนมากเมื่อวานนี้มาแล้วก็คงวันนี้คงไม่ได้มาแต่ว่าก็กฐินก็ถือว่าเรียบร้อยดีเรียบร้อยซึ่งเราก็มากกว่าการคาดหวังก็จากความร่วมมือของญาติธรรมทุกคนแล้วก็พระเนนได้ช่วยกันอันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทั้งเจ้าภาพด้วยแล้วก็ตอนแรกๆเจ้าภาพก็อาจจะไม่ได้มาก็สภาวะโควิดแต่ว่าด้วยบุญที่ตั้งใจจริงๆก็ทำให้สามารถมากันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมซึ่งช่วงนี้ต่อไปนี้เดือนหนึ่งก็จะเป็นฤดูการกฐินทั้งนั้นก็จะไปงานกฐินที่ไหนก็ให้ระมัดระวังตัวรู้สึกว่าการตรวจนี้เขาจะรับรองแค่72ชั่วโมงหรือเปล่าหลังจากนั้นต้องตรวจใหม่ไปงานใหม่อาจจะโดนตรวจใหม่ก็ไม่เป็นไรตอนภาวะนี้ก็เป็นภาวะอาจจะเรียกว่าวิกฤตนิดหน่อยสำหรับพวกเราทุกคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งบางสิ่งที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องทำบางสิ่งเราก็ต้องยอมเสียสละบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆก็คงจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าคิดว่าเมื่อเราทำไปบ่อยๆก็จะกลายเป็นความเคยชินเหมือนเด็กทุกวันนี้บางทีเมื่อก่อนในการสวมแมสนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลำคาญมากทุกวันนี้บางทีสวมไปก็ลืมไปเหมือนกันว่าสวมแมสอยู่บางคนถึงขนาดทานข้าวโดยต้องมีแมสอยู่ก็มีเพราะว่าลืมตัวนี่ก็อนุโมทนาเดี๋ยวตอนหลังก็จะกล่าวรายนามผู้ที่ร่วมในการช่วยเหลือในการเตรียมงานทั้งหมดซึ่งปีนี้น่าเสียดายที่สวยงามแต่ว่าคนเข้ามาดูได้น้อยแต่ว่าก็ถ้าญาติโยมที่จะเข้ามาวันหลังก็สามารถจะเข้ามาได้ดอกไม้ก็คงจะเก็บเอาไว้ระยะหนึ่งสำหรับโยมที่ต้องการที่จะมาดูแล้วก็เราก็มีนิทรรศการเนื่องจากวันนี้เราไม่มีโรงทานเราก็เลยมีโรงธรรมทานแทนก็พระสงฆ์ต่างๆก็ช่วยกันเป็นการให้ธรรมะกับญาติโยมถ้ามีโอกาสก็มีเวลาก็ไปเดินดูได้อันนี้ก็จะได้ประโยชน์บางคนก็อาจจะดูธรรมะข้อไหนที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตของเราข้อไหนที่เราชอบสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนา
ญาติโยมกับทุกคนก็ขอให้ประสบความสุขความเจริญขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงรอดพ้นจากโควิดแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นต่อไปตั้งใจอนุโมทนายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังอาลังกาเลททันติสปัญญาวทันยูวิตมัจฉราอุชุปุเตสุตาทิสุวิปัสสนามานาตัสสวิปุลาหุนติทักขินาเยตัทาอนุโมทันติเวยาวัจังกโรนติวานาเตนาทักินาโอนาเตปิปุญญาสภาคิโนตัสมาทะเทอปฏิวานจิตโตยัตถาทินังมหาพลังปุญญานิปะละโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานินันติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนาสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนาสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนาสัทธาโสทิภาวันตุเตสำหรับผู้สนับสนุนที่อาจารย์ปุ้มได้กล่าวสักคุณพัชธรกิตินุกูลศิลป์นะครับคุณอิสราพรและคุณวิทวัฒน์กัมพลานนท์คุณตาเหล็กและคุณยายเล็กสิงห์ทองทัศนะครับทีมจัดดอกไม้อาจารย์เมตตาอินทรัตน์และคณะทีมดูแลอาหารคุณสุพรตั้งชูรัตน์คณะครัวเสบียงบุญคณะเพื่อนกันสายบุญคุณเพชรน้อยญาติธรรมวัดป่าบุญล้อมทุกท่านนะครับทีมถ่ายทอดสดอุบล VR Cable TV โดยคุณชาญชัยจินตนกุลนะครับคุณวีระแสงสีนะครับทีมคัดกรองคุณรุ่งนภาคุณสุรเดชและทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวารินชำราบกองอำนวยการนะครับอาจารย์นิรมนและคณะตลอดจนพ่อออกแม่ออกญาติธรรมศรัทธาญาติโยมทุกท่านครับผมก็กล่าวจบก็สำหรับญาติโยมที่มาร่วมงานด้วยตัวเองได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะปล่อยปลาเห็นว่ามีถุงข้างหน้าเรามีปลาเตรียมไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยแล้วก็อย่างที่ประชาสัมพันธ์ไว้ตอนนี้เรามีธรรมะแกลเลอรี่นะครับเป็นผลงานของพระสงฆ์อยู่ตรงนี้ก็ขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจการตรงนั้นได้ตรงนี้ก็เท่ากับจบขั้นตอนของการทำบุญทอดกฐินในส่วนนี้นะครับ for everyone watching abroad our ceremony has drawn to a close thank you very much for your participation in the ceremony may your good practice bring you good healthJoy and peace. We wish you all the best from Thailand. Thank you and goodbye. สำหรับท่านที่
มีความสนใจว่าในวัดป่าบุญล้อมนี่เรามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับในไลฟ์สดจะมีฟีดที่เป็นกิจกรรมของวัดป่าบุญล้อมซึ่งนำชมโดยท่านพระอาจารย์ต้นนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมได้ต่อจากนี้เลยครับผมขอบคุณครับก็ยินดีต้อนรับสู่วัดป่าสว่างบุญล้อมนะคนที่มากฐินปีนี้ก็จะเห็นว่าปีนี้รู้สึกจะแปลกตากว่าทุกปีนะเพราะว่าปีนี้เราก็ต้องด้วยมาตรการโควิดแล้วก็ไม่อนุญาตให้มีโรงทานตามปกติเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงธรรมทานแทนแล้วก็มีธรรมะต่างๆที่เราจะมอบให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมงานปีนี้กฐินเรามีด้วยข้อจำกัดเรื่องโควิดนะเนาะก็ทำให้จำกัดผู้คนแล้วก็กิจกรรมบางอย่างที่เป็นกิจกรรมสำคัญในวันกฐินอย่างตัวอย่างที่โรงทานซึ่งเคยเป็นจุดสนใจสำคัญก็ปีนี้ก็ไม่สามารถจัดโรงทานได้เพราะว่าด้วยเหตุที่คนมาทานกันเยอะๆมันโอกาสจะติดโควิดมันก็มีสูงเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่ว่าเราก็จะให้เป็นแทนที่จะเป็นโรงทานก็เป็นโรงธรรมทานแทนก็จะเป็นชื่อตรงนั้นเติมธรรมะเข้ามาด้วยก็คือมารับธรรมะนั่นเองจากวัดซึ่งก็เป็นหน้าที่ของวัดอยู่แล้ววัดก็มีหน้าที่ให้ธรรมะทีนี้ที่นี่ก็จะเป็นลักษณะของการรวบรวมที่เราเรียนในพรรษาเรียนพรรษานี้ก็มีการเรียนมีเอาพระสูตรมาสาธยายมีการยกตัวอย่างเอาเถรเถรีคาถามาสวดกันแล้วก็มาดูซิว่าพระเถรเถรีในอดีตเนี่ยท่านได้ฝากอะไรกับพวกเราไว้บ้างก็เอามาแปลแล้วก็เอามาศึกษากันแล้วก็มีการศึกษาอย่างพวกเอาพวกอุปมาต่างๆพระพุทธเจ้านี่เป็นยอดของอุปมาท่านสามารถที่จะอุปมาเรื่องยากๆที่เป็นนามธรรมให้เป็นเรื่องง่ายๆเป็นรูปธรรมแล้วก็เอามาบางส่วนเอามาเลือกมาแล้วก็มาเอาเรียกว่าใส่สีสันใส่ศิลป์เข้าไปให้คนสนใจเพราะว่าทุกวันนี้คนศิลปะมันนำไปทางต่ำซะเยอะเราพยายามจะยกระดับศิลปะขึ้นมาแล้วก็เป็นคอนเซปต์ใหม่อย่างนี้ที่เห็นตรงนั้นเห็นว่างานศิลป์ใช่ไหมงานศิลป์แล้วก็เติมคำว่าปัญญาเข้าไปด้วยไม่ใช่งานศิลป์ธรรมดาจะเป็นงานศิลป์ที่ประกอบด้วยปัญญาในที่ถ้าแยกเป็นสองคำก็ศิลป์ครั้งแรกก็แปลว่าศิลป์แล้วก็ปัญญาก็แปลว่าต้องมีศีลด้วยมีข้อประพฤติที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยศีลก็เป็นภายนอกปัญญาก็เป็นภายในมันถึงจะเป็นงามพร้อมทั้งด้านนอกด้านใน mm-hmm. ก็เลยคอนเซปต์นี้ก็เลยมาสู่ที่เรียกว่าธรรมะแกลเลอรี่ก็เป็นภาษาอังกฤษคนจะได้สนใจ จริงๆก็คือโรงธรรมทานนั่นแหละจะเป็นภาษาอังกฤษคนก็จะได้สนใจ mm-hmm. ก็เลยมีการรวบรวมเอาศีลกับธรรมะมารวมกันแล้วพยายามที่จะสื่อเป็นภาษาง่ายๆให้กับคนทั่วไปได้เข้าใจเป็นคาถาของชีวิตทวนกระแสเนี่ยก็เป็นการสรุปว่าเลยไม่อยากแก่แต่อยากอายุยืนใครจะฝืนแก่ตายได้ฉะไหนหนีไม่พ้นเกิดมาแล้วแก่ตายไปแล้วจะเกิดมาทำไมแค่ใช้กรรมกฎของกรรมตามหลักศาสนาควรศึกษาที่ท่านสอนก่อนถลำหากจะปล่อยชีวิตไปตามกรรมคงต้องย้ำเวรกรรมจริงๆแลเมื่อเกิดมาลืมตาได้ดูโลกควรชะงอกดูเฉลยสักหน่อยแม้สแสวงหาค่าชีวิตสักนิดแลผู้รู้แท้เขาเกิดมาเพื่อหาบุญเร่งสั่งสมบุญกิริยามหากุศลทานศีลผลมักเกื้อเอื้ออดหนุนเหลือชีวิตดิ้นรนรักแล้วกักตุนที่มันหมุนตามกิเลสก่อเหตุบนจงตื่นเถิดชาวพุทธหยุดคิดสั้นคืนแล้ววันน้อยนิดพิชงนสแสวงหาแต่บ้านรถสมบัติตนหรืออาจพ้นแก่ตายได้จริงนาปาเป็นเห็นยังไหวทวนกระแสชีวิตคนจริงแท้สแสวงหาทวนกิเลสทางบุญหนุนมรรคาเลิกเกิดมาก็หมดทุกข์หยุดตายเลยสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของที่นี่ทั้งหมดเลยเพราะว่าพูดถึงคนที่สนใจนะคนส่วนใหญ่ไม่อยากแก่แต่อยากอายุยืนแล้วมันจะฝืนได้ไหมล่ะเพราะว่ามันมาด้วยกันนี่ใช่ไหมเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ตายเพื่อตามกฎแห่งกรรมอ่ะนี่ถ้าเราปล่อยให้ไปชีวิตไปตามยถากรรมไม่ได้คิดจะพัฒนาตัวเองอะไรมันก็ต้องบอกว่าเป็นเวรกรรมของคนนั้นจริงๆใช่ไหมทีนี้ถ้าเขาฉลาดสักนิดนึงเขาก็ดูจะคิดว่าเอ๊ะคนบัณฑิตเขาเกิดมาทำอะไรเขามีค่าชีวิตเขาเรียกว่าองค์ความรู้ที่เขาสั่งสมไว้หลายยุคหลายสมัยหลายเจเนอเรชันเขาสั่งสมมาเนี่ยเขาต้องการจะชี้ให้เห็นอะไรส่วนใหญ่ถ้าไปถามผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วเขาก็จะบอกว่าทำบุญสิลูกทำบุญศีลาน
คือนี่เขากลั่นชีวิตมาให้แล้วว่าสุดท้ายมันอยู่ที่คำว่าบุญก็เป็นชื่อของที่นี่แหละว่าบุญล้อมนี่แหละเข้าใจคำว่าบุญไม่คืออะไรไม่งั้นเราก็จะอยู่ชีวิตอยู่ในเรื่องของโลกดิ้นรนรักแล้วก็ขับตุนแล้วก็บุญไปตามกิเลสไม่ได้ไปไหนใช่ไหมนั่นเราก็คือปลุกให้ชาวพุทธเนี่ยตื่นขึ้นเถอะนะว่าเราอย่าวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนใช่ไหมแล้วเราเห็นปลาเนี่ยปลาที่มันเป็นเนี่ยมันวิ่งทวนกระแสมันไม่ใช่ตามกระแสถ้าเราตามกระแสสังคมเราก็จะไปทางต่ำแล้วเราต้องมีการทวนกระแสงั้นทีมที่นี่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในจะเห็นว่าเป็นทีมของเรื่องกระแสตลอดทำยังไงเราถึงจะหลุดออกจากกระแสนี้ได้ถ้าเราปล่อยตัวไปตามกระแสมันก็จะโดนเป็นอาหารของเต่าปลาอะไรพวกนี้ไปตามเรื่องแต่ว่าจะทวนกระแสมันก็ต้องมีวิธีการปฏิบัตินี่ก็จะพูดถึงเรื่องว่าเราถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนกับปลาเป็นเราก็ต้องรู้จักที่จะทวนกระแสหาทางทำบุญซึ่งมันไม่ใช่ของง่ายนักนะมันต้องทวนกระแสกิเลสเพราะเราเกิดมาเราก็ไม่ได้มีบุญมาจากเดิมเราต้องมีเรากิเลสเรามีเราเกิดมาแต่ว่าเราต้องบุญนี่เราต้องขนขวายหาแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อว่าจะตัดภพชาติที่สั้นลงนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวเริ่มให้ข้อคิดของชีวิตทวนกระแสว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็มาถึงแผ่นที่2ซึ่งเอามาไว้ข้างหน้าเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องของความสำคัญอันนี้ตั้งชื่อว่าปัญหาคนวัดคือคนวัดนี่แหละเข้ามาในวัดเนี่ยนะทีนี้หลายๆคนก็ตั้งใจดีแหละเข้ามาที่วัดตอนนี้อยากจะติงนิดนึงเพราะว่าเท่าที่เห็นมามันจะมีพัฒนาอย่างนี้คือว่าอยากรู้แต่ไม่อยากเรียนอยากเห็นแต่ไม่อยากหัดอยากผ่อนคลายแต่ไม่รู้จักเคร่งครัดอยากนิพพานรับแต่ลุกขึ้นทำวัดก็ยังไม่มาปัญหาของคนวัดนี่นะมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาอยากรู้อยากเห็นนะแต่ว่าพอให้เรียนเขาก็ไม่เรียนแต่อยากรู้พออยากเห็นแต่อยากให้หัดก็ไม่ยอมหัดอยากจะเห็นก็คือมันก็เลยแค่อยากรู้อยากเห็นมันก็เลยเอ๊ะทำยังไงมันต้องเรียนนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเหตุไงเราต้องสร้างเหตุก่อนก็มีการเรียนต้องฝึกหัดแล้วก็ต้องเขาอยากมาผ่อนคลายบางคนเห็นว่ามาวัดมันจะผ่อนคลายไม่ต้องทำอะไรจริงๆแล้วน่ะมันต้องรู้จักเคร่งครัดก่อนนะต้องมีศีลต้องมีอะไรที่เป็นพื้นฐานสำคัญไม่งั้นมันจะผ่อนคลายมันก็เป็นการปล่อยปละละเลยนี่เราก็ต้องรู้จักเคร่งครัดรู้จักศีลรู้จักข้อวัดอะไรต่างๆมาก็ต้องช่วยนู่นช่วยนี่ไม่ใช่มาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผ่อนคลายจริงๆหรอกมันก็ต้องขนขวายส่วนเรื่องนิพพานเนี่ยคนหลายคนก็พูดถึงบางทีมันก็เป็นแค่คำพูดเขาเรียกว่าพูดก็สูงๆแต่ว่าเวลาธรรมะทำง่ายๆอย่างแค่ลุกขึ้นมาทำวัดง่ายๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นมาทำก็เลยพูดติงไว้นิดหน่อยว่าโอเคจะมาวัดนี่เราควรจะต้องเริ่มจากพื้นฐานเหมือนโยมปูชาเพราะว่าถ้ามาวัดนี่ห้องน้ำยังไม่รู้จักล้างนี่ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องพูดถึงทางนิพพานมันต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนก็เลยเตือนคนวัดด้วยว่ามาที่นี่นะเราควรจะเริ่มต้นพื้นฐานต่างๆก็ช่วยดูแลพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันสำคัญแล้วธรรมะสูงๆเราค่อยพูดกันทีหลังมันเป็นส่วนของผลนะมาเข้าสู่เขาเรียกอะไรอุบลนะพวกเรามาจากที่อื่นมาอยู่อุบลเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงอุบลกันอุบลก็แปลว่าดอกบัวนะอุปมาดอกบัวที่มีเยอะมากเลยในพุทธศาสนาของเรานะทีนี้เอาที่ยกมาตรงนี้ก็คือท่านจะเปรียบเทียบนะท่านบอกว่าโลภไม่ติดใจก็เหมือนน้ำบนใบบัวนะก็คือว่าไอความโลภอ่ะมันไม่ติดบนใบบัวโลภมันไม่ติดกระจายเหมือนกับว่าน้ำมันไม่ติดบนใบบัวใช่ไหมเห็นเวลาน้ำตกใบบัวมันก็ไหลออกไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการที่อันนี้หมายถึงผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาแล้วนะโลภเขาจะไม่ติดใจเขาเหมือนน้ำบนใบบัวส่วนโกรธก็จะไล่ไม่ทันจิตเขาแล้วเหมือนตาหลุดจากขั้วแล้วก็ความหลงผิดก็จะไม่มีแล้วเขาจะไม่มั่วอีกแล้วต่อไปแล้วหลงผิดเลิกมั่วแล้วก็เทียบพระเจ้าอุปมาเหมือนกับสว่างทั่วอาทิตย์อุทัยแม้แต่ละอย่างนี่ดีนะคือเราดูแล้วเราก็คิดว่าท่านอุปมายังไงเวลาเราเห็นใบบัวเราก็นึกถึงความโลภเรามีลักษณะนี้ไหมสลัดไม่ยึดติดมีจาระมีการสลัดหรือเราเห็นต้นตาลเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ฝั่งโน้นจะมีอำเภอตาลสมมีต้นตาลเรียงเป็นแถวเลยตาลแล้วมันรูปจะคั่วคือว่าความโกรธไม่มีแล้วเขาไม่หิวแล้วส่วนเห็นป้ายที่ตุไทยนี่ที่นี่ด้วยที่นี่วัดบ้านสว่างนะสว่างเขาที่ตุไทยชื่อวัดนี่สว่างบุญล้อมนะมันต้องมีความสว่างนี้ท่านเปรียบเทียบกับความปัญญาเวลามีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยความหลงอะไรมันก็จะหายไปเลยอันนี้ก็คือเป็นอุปมาที่ไพเราะมากท่านก็เอาง่ายๆสองอย่างที่เวลาเราเห็นใบบัวแล้วเห็น
ขนตาเราเห็นพระอาทิตย์เราก็นึกถึงระลึกถึงความโลภความโกรธความหลงเราปฏิบัติได้อย่างนั้นไหมนี่อันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของอุปมาที่เกี่ยวกับดอกบัวเกือบทั้งหมดเลยในนี้จะมีในทางนี้เขาเรียกว่าอุปมาภาษิตก็มีหลากหลายมีเยอะเลยว่าพระเจ้าเปรียบเทียบดอกบัวไว้กับอะไรบ้างนะอย่างตัวอย่างอย่างดอกบัวเนี่ยมันก็ส่วนไหนเขาจะมีดอกไม้ประจำใช่ไหมอย่างช่วงญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีดอกซากุระเป็นประจำชาติใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขาดอกซากุระนี่มันบานแล้วมันก็ร่วงพร้อมกันเขาเน้นถึงความสามัคคีคนญี่ปุ่นก็ถึงสามัคคีกันมากทำอะไรพร้อมเพรียงกันนะอย่างของเราก็จะมีดอกอะไรที่เรามาใช้มีดอกประดู่ใช่ไหมของทหารเรือนะดอกในภาคเหนือก็ดอกเปลื้องอันนี้ก็จะต่ออัธยาศัยของภาคประจำนั้นๆอย่างของเราดอกบัวนี่เป็นของชาวพุทธดอกบัวก็มีสัญลักษณ์เยอะมากมีความหมายว่าดอกบัวที่เกี่ยวกับพุทธเจ้าที่ลอยพ้นจากพวกกิเลสตัณหาต่างๆถ้าเราไปเห็นพระพุทธรูปจะเห็นนะมีเหมือนกับมีดอกบัวใช่ไหมเฮ้ยสังเกตมันจะมีเหมือนกับดอกบัวคว่ำอยู่ด้วยรู้ไหมว่าดอกบัวคว่ำมีความหมายว่ายังไงมันไม่ใช่สวยๆเฉยๆนะมีความหมายด้วยดอกบัวคว่ำเนี่ยมันก็แสดงว่าดอกบัวนั้นมันลอยอยู่บนเหนือน้ำไงคว่ำเนี่ยมันเป็นเงาสะท้อนท่านก็เปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับอยู่ดอกบัวที่อยู่เหนือโลกโลกุตละเป็นดอกบัวที่มันลอยพ้นน้ำไปแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็พระเจ้ายิงที่ท่านสั่งสอนก็เพราะว่าท่านเปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับดอกบัวใช่ไหมดอกบัวสี่เหล่าที่เราเคยเรียนกันมาเหนือน้ำปิ่มน้ำใต้น้ำแล้วก็อยู่ใต้คนตมเราก็เลือกเอาเลยจะเป็นแบบไหนจะโตดได้ไหมนี่ก็เรามาอ่านดูในรายละเอียดก็จะดูรายละเอียดใครที่สนใจรายละเอียดปีกย่อยก็อ่านตอนนี้นี้มาดูท่านนี้ต่อไปอันนี้จะเป็นเรื่องของดอกบัวซึ่งพระเจ้ายกมาอุปมาในธรรมบทมีเยอะแยะเลยในคำบทที่พระเจ้าอุปมาอย่างอันแรกนี่อันนี้ก็น่าประทับใจมากว่าพระเจ้าเปรียบเทียบยังไงบอกว่าในกองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทางใหญ่ยังมีดอกบัวที่มีกลิ่นหอมรื่นรมใจเกิดขึ้นมาได้ฉันใดในหมู่ปุถุชนผู้มืดมนซึ่งเปรียบได้กับกองขยะก็ยังมีสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาฉันนั้นอันนี้ก็เห็นได้ภาพพจน์เลยว่าคนทั่วไปก็เหมือนกับขยะจริงๆมีสองกลิ่นมีทั้งผิดศีลผิดทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแต่ว่าถ้าเป็นสาวกของสัมมาทิฏฐิเจ้าในที่นี้หมายถึงพระอริยสาวกนะท่านบอกว่ารุ่งเรืองก็เหมือนกับดอกบัวมันเกิดแม้จะมาเกิดในที่คนตมมันก็ยังบานแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนี่เราก็พอเราได้เห็นได้ตัวมาที่เราเห็นดอกบัวเราก็จะระลึกถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของสาวกปฏิบัติตามคำของพระพุทธเจ้านี่มีเยอะเราก็ลองอ่านได้ในประการก็ดีๆให้การอ่านแล้วก็จะชอบอ่านจนทั้งหมดแล้วก็มันจะมีบาลีอยู่ด้วยบาลีนี่เป็นพุทธพจน์นะสำคัญจริงก็เพลย์อยู่ตรงบาลีนี่แหละเพราะมันเป็นคำที่มีจังหวะคล้องจองแล้วก็จำง่ายถ้ายังไงสนใจเรียนบาลีด้วยก็จะดีมากจะได้เข้าถึงได้ลึกซึ้งขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องให้คนสนใจบาลีเขามีคำสอนเพราะว่าคนนี้ก็แปลมาจากบาลีจริงอันนี้มาดูอีกพระสูตรหนึ่งพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรสำคัญนะพูดถึงหลักพุทธศาสนานะว่าเป็นอะไรคือเริ่มพระสูตรนี้เนี่ยมีอสูรตัวตนหนึ่งอสูรเขาเรียกเป็นตนนะอสูรชื่อว่าปหาราทะนะปหาราทะนี่อยู่ในท้องมหาสมุทรนะเขาเป็นเจ้าครองมหาสมุทรเขาก็ขึ้นมากราบทูลพระเจ้าบอกว่าในมหาสมุทรเนี่ยมีสิ่งน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏตั้ง8อย่างนะที่เหล่าอสูรเนี่ยพากันยินดีนะเพราะอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏนะซึ่งตัวนี้ตัวสีฟ้านี่ก็เป็นคำกล่าวของอสูรนะมีอยู่8ข้อด้วยกันนะส่วนพระพุทธองค์ก็บอกว่าปหาราทะในธรรมวินัยนี้ในธรรมวินัยนี้เราก็มีธรรมน่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏมาก่อนเหมือนกัน8อย่างก่อนหน้านี้ไม่มีนะอย่างเงี้ยเพิ่งมามีตอนที่พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นนี้เราก็มาดูในแต่ละข้ออย่างข้อแรกเนี่ยปหาราทะบอกว่ามหาสมุทรเนี่ยลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีนะพุทธเจ้าก็บอกว่าธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันนะมีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีจะเห็นว่ามีการฝึกนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีปุ๊บบรรลุธรรมเลยมันต้องมีการฝึกหัดแล้วต้องมีการเอามาปรับอุปนิสัยต่างๆมาอบรมต่างๆ
ช่ไหมก็เหมือนกันค่อยๆลาดลงไปเนี่ยมาสมุนมันไม่ได้กรกเป็นชิ้นเดียวมันก็ค่อยชันๆลงไปอันนี้ก็เป็นข้อแรกซึ่งอันนี้จะมีคำสรุปด้วยคำว่าเป็นภาษาบาลีนะอนุปุพพสิกขาศาสนาแสดงว่าศาสนานี้มีการศึกษาหรือศึกษาเนี่ยเป็นลำดับไปอนุเป็นขั้นๆไปก็จะมีถ้าง่ายๆก็ศีลสมาธิปัญญานะครับสำหรับโยมก็ทานศีลภาวนาจะเป็นขั้นๆไปซึ่งคำสรุปตัวเนี้ยแล้วก็เอามาจากที่ประชุมฉัตรสังคายนาที่ประเทศพม่าที่ประเทศพม่าเขามีประชุมฉัตรสังคายนาเขามีถ้ำเขาสร้างถ้ำใหญ่เราให้คนกันไปสังคายนาสวดพร้อมๆกันเนี่ยคำพวกเนี้ยเขาติดไว้ตรงรอบๆให้คนระลึกถึงว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วจะมาช่วยกันชำระให้บริสุทธิ์ยังไงช่วยกันศึกษาเราเรียนยังไงให้สิ่งนี้คงต่อไปถึงลูกถึงหลานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดมีทั้งหมด8อย่างนะซึ่งแต่ละอย่างก็ดีๆเท่านั้นเลยลองมาอ่านดูนะคือนี้ให้เป็นตัวอย่างไว้เฉยๆแต่ละอ่านเนี่ยอ่านแล้วก็จะลึกซึ้งกินใจมากอย่างข้อที่2เนี่ยแค่เนี้ยบอกมาสมุทรที่มีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งพระเจ้าบอกสาวกทั้งหลายของเราก็ย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตของฟังแล้วมันขนลุกนะคือท่านบัญญัติไว้แล้วแต่ละข้อเนี่ยเราไม่เชื่อว่าเราเลือกใช่ไหมข้อนี้เรารักษาข้อนี้เราไม่รักษาพระเจ้าบอกว่าสาวกทั้งหลายของเราไม่ละเมิดสิกขาแม้แต่เหตุแห่งชีวิตนะคือเราถือว่าสิกขาบทแต่ละข้อเป็นข้อที่เราจะต้องรักษาให้เยี่ยงชีวิตเพราะมันเป็นปฏิปทาที่จะให้คนรุ่นหลังเขาได้มีโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะนะถ้าศีลมันวิบัติไปเขาก็เข้าใจได้ยากเนี่ยเราก็อ่านแล้วเราก็ค่อยๆลองคิดในแต่ละข้อดูว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมแล้วเรามารักษาศาสนานี้เรารักษาแบบไหนเรารักษาได้อย่างที่พุทธเจ้าท่านเอาไปบอกมหาราธะหรือเปล่าว่าศาสนามันมีอัศจรรย์อย่างนี้นะถ้าเราไม่รักษาอย่างนี้ศาสนามันก็ไม่อัศจรรย์นะบอกคนเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ก็บอกมันเหมือนการศาสนาทุกศาสนาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าเราต่างกันยังไงเราต้องสามารถบอกได้ว่าพุทธศาสนาต่างกับศาสนาอื่นยังไงใช่ไหมซึ่งในพระสูตรนี้จะเป็นการสรุปด้วยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของการเริ่มจะว่ายน้ำด้วยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นทีของการทวนว่ายน้ำทวนกระแสนะซึ่งมาเกี่ยวกับกระถิ่นต่อไปเราก็มาเริ่มนะเมื่อกี้ลงมหาสมุทรแล้วนะตอนนี้เราจะว่ายน้ำแล้วนี่ว่ายน้ำจะทำยังไงอันนี้มาเริ่มก่อนแล้วกันเมื่อกี้มันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่ามหาสมุทรเนี่ยมีรัตนะมากรัตนะที่มีพวกของมีค่ามุกดาทองคำมีเพชรมีจินดาอยู่ในมหาสมุทรเยอะแยะเลยใช่ไหมทีนี้เราเนี่ยก็เอาสิ่งนั้นมาบอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือก็ต้องมีการเก็บเรียกว่าแก้วนพข้าวก็คือเรื่องของแก้วนพข้าวก็คือมรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานอันนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมเวลาเราพูดถึงเวลาเรากราบพระธรรมสวาขาโตอะไรเนี่ยธรรมคุณเนี่ยก็คือตรงนี้แหละเราหมายถึงมรรคผลนิพพานนั้นตรงนี้เราก็จึงมาพยายามที่จะเก็บของมีค่าเหล่านี้เอาไปให้ได้ให้เป็นสมบัติของเราตราบใดที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ยังมันก็เป็นของส่วนกลางเป็นของพุทธศาสนายังไม่เป็นของเราเราก็ต้องเหมือนมาอันนี้ก็ทำให้เป็นรูปแบบเกมนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถามเด็กทำอะไรอยู่ก็จะเล่นเกมมาที่วัดถ้าเหมาะถ้าหลวงพ่อไม่ยึดโทรศัพท์มือถือไว้ก็จะเล่นเกมทั้งวันเลยก็ถามว่าเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้ทางโลกเขาก็มีแต่เล่นเกมแต่ว่าเราทำยังไงให้ทางพระเนี่ยมันก็มีเกมเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเกมที่ออกจากวัฏสงสารเกมที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องรักษาอย่างดีอย่างสมมติว่าถ้าเราอยากต้องการจะเก็บแก้วลูกพระเก้าที่เป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยเราต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มต้นก็ต้องมีการรักษาจตุปริสุทธิ์ที่สี่ปริสุทธิ์ที่สี่ก็คงจะคนอยู่นี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักรู้จักแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล5ศีล8ศีล10จะไม่เป็นส่วนเดียวในจตุปริสุทธิ์ที่สี่เราเรียกว่าเป็นปาติโมกขสังวรศีลแต่มันก็ยังมีส่วนอื่นอีกเป็นเขาเรียกอินทรียสังวรในส่วนที่สองมีอาชีวปริสุทธิ์ที่สี่แล้วก็มีปัจจยสันนิธิศีลคุณยายก็ต้องมีครบเลยต้องรักษาศีลปฏิโมกข์สำหรับโยนก็ศีล5เองก็ศีล10แม่ชีก็ศีล8พระก็227ข้อแล้วก็ต้องมีอินทรีย์สังวรต้องรู้จักควบคุมทวารตาหูจมูกลิ้นกายที่รับมาแล้วต้องมีอาชีวบริสุทธิ์ด้วยอาชีพเราทำบริสุทธิ์ไหมแล้วก็ต้องมีปัจจยสันนิษฐานก็คือการเข้าไปเสพเสวยปัจจัย4ต่างๆเนี่ยเราพิจารณาก่อนฉันหรือเปล่าบริโภคเราเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อความเมื่อยเพลินสนุกสนานแต่เพื่อ
การที่จะได้มีกำลังได้ปฏิบัติเนี่ยศีลมันก็ต้องมีการปฏิบัติให้สมบูรณ์ทั้ง4ข้อแล้วเรามีเวลาพุทธเจ้าก็แนะนำให้เราต้องแสวงหาวิเวกอธิจิตไงก็คือการปฏิบัติฌานทั้ง4ขั้นนี่แหละทำจิตให้สงบเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้แจ้งญาณก็คืออริยสัจ4อันนี้สัจ4เนี่ยเป็นตัวทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้ปุ๊บมันก็จะได้มรรค4ผล4แล้วก็ได้จะได้ยินดีในพระนิพพานเพราะปกติเราไม่ยินดีในพระนิพพานเรายินดีในกิเลสใช่มั้ยนิพพานนี่มาตรงข้ามกับกิเลสเพราะนั้นเราต้องมีการฝึกเราถึงจะยินดีได้ในพระนิพพานอันนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับอันแรกก็คือรักษาศีลก็คือเข้ากรอบต้องมีกรอบป้องกันตัวเองก่อนนะไม่งั้นไปเล่นเกมนะถ้าไม่มีกรอบเนี่ยเดี๋ยวโดนประตูยิงตายหมดเลยเริ่มต้นต้องมีกรอบกรอบพลังก่อนนะเข้ากรอบแล้วก็ต้องมีการขูดเกลานะขูดเกลาให้จิตมันมีความเบานะมันก็จะได้กระฉับกระเฉงทำงานได้ดีแล้วก็เข้มการนี้เป็นเรื่องของอริยสัจแล้วเรารวมเข้ามาจะทำยังไงเป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็ขึ้นเก็บแล้วตอนนี้เราต้องขึ้นเก็บมันสูงนะไม่ใช่ว่าจะไปเก็บได้ง่ายเราต้องมีสี่อันนี้เราถึงจะขึ้นไปเก็บได้แล้วสุดท้ายก็ถ้าเป็นพระนิพพานก็เรียกว่าขันธ์กรก็คือว่าไม่มีขันธ์ขันธ์คือตัวทุกข์ใช่ไหมเราสวดมนต์อุปทานขันธ์คือตัวทุกข์ถ้าเราไม่อยากเป็นทุกข์เราก็ต้องไปจากขันธ์ได้นี่ก็สรุปง่ายๆสำหรับก็เข้ากรอบขุดเกลาเข้มกันขึ้นเก็บแล้วก็ขันธ์กรก็คือว่าเราก็สรุปพวกนี้ก็เป็นสัญลักษณ์พวกนี้อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์สีขาวเรียกว่าฝ่ายกุศลนะเดี๋ยวจะมีต่อไปเป็นสีดำฝ่ายอกุศลนะฝ่ายกุศลเนี่ยก็ต้องเลือกจากสีนี่เราใช้สี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ก็คือจตุปบริสุทธิ์ที่สีนั่นแหละต้องมีเกราะกันถ้าเราไม่มีอาการป้องกันนะศัตรูก็เข้ามาได้ส่วนสมาธิก็แทนด้วยวงกลมไงสมาธินี่เวลาเจอจิตใจจิตมันต้องบาลานซ์มันต้องสมดุลใช่ไหมไม่งั้นก็เข้าสมาธิไม่ได้ส่วนปัญญาเนี่ยมันต้องแหลมคมเพื่อจะแทงกิเลสเราถึงใช้ตัวนี้มันก็หัวหอกแทงทะลุกิเลสแล้วก็จะได้มรรคผลก็คือเนี้ยในแอปเปิลอย่างนี้ก็คือได้มรรคผลแล้วก็ exit ก็คือออกจากวัฏสงสารครับจะเห็นว่ากุศลเนี่ยนะเขาเรียกอะไรมันต้องทำเป็นทีมเขาเรียกมรรคสมังคีมีอธิจิตอธิศีลอธิปัญญารวมกันแล้วมันถึงจะเป็นมรรคแล้วก็ออกจากได้เลยเอามารวมไปที่เดียวกันเรียกว่ามรรคสมังคีกุศลเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันมันจะมีกำลังเดี๋ยวไปดูกิเลสนี่มันกระจัดกระจายต่างคนต่างทำแต่มันมีกำลังเยอะเหมือนกันเพราะมันจะหลอกให้เราทำนี้อันนี้ก็เรื่องเกณฑ์เรื่องข้อ9ก็จบแค่นี้แต่เราจะไปดูต่อไปว่ามันมีอุปสรรคยังไงทำไมคนถึงไม่ทำที่จบก็จะไปดูต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธีมหลักของวัดเราเลยนะก็คือตัวกฐินนี่เองทองกฐินคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีทองกฐินใช่ไหมในการที่จะคือตอนนี้มันน่าจะมีวิวัฒนาการหลายสเต็ปหลายขั้นตอนนะคือแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีทองอันเดียวแหละก็คือทองจระเข้ก็หมายความว่าที่นี่ในจองแล้วนะกฐินเนี่ยเราจองแล้วก็จะมีเจ้าภาพเป็นลายๆไปว่าวันนี้จองกฐินที่วันนี้พอจองแล้วก็คนอื่นจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเราก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้ววันไหนมีคนมาดูแลไปทำไหมแล้วเขาก็จะจองเสร็จเขาก็ปักจองจระเข้ไว้ทีนี้เวลาการจองเสร็จแล้วเขาก็จะมีการขนถ่ายก็จะมีพวกธงอื่นตามมาการทำงานของกฐินเนี่ยมันเน้นถึงเรื่องของความสามัคคีมันก็จะต้องมีเหมือนกับขาของตะขาบเนี่ยต้องทำมันตีกันมันก็ไปไม่สำเร็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นกฐินเนี่ยจะเห็นเนี่ยเดี๋ยวดูตลอดงานทุกคนก็มาช่วยกันในส่วนต่างๆช่วยกางเต็นท์ที่ทำอาหารช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการอย่างที่นี่ก็ต้องมีการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันทำก็เหมือนกับขาของตะขาบที่ช่วยกันทำงานสามัคคีเพราะกฐินจะเน้นความสามัคคีเป็นหลักเหมือนกับกำลังทำกิจกรรมต่างๆให้เน้นเรื่องความสามัคคีของทั้งสงฆ์เองของชุมชนนี่พอทำเสร็จแล้วก็เหมือนกับเต่าก็คือมันครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกับเต่าอยู่ในกระดองตอนนี้สบายแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเวลามีธงมีเต่าก็คือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วที่นั่นเขาจองกระถิ่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดกระถิ่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสร็จกระถิ่นแล้วก็มีธงเต่าก็เห็นทีเดียวก็ไม่ต้องเข้าไปให้ลำบากนี่ก็เลยแต่ก่อนก็มีวัฒนาการมาอย่างนี้แล้วก็บางทีเขาก็จะอาจจะเปรียบเทียบก็ได้ว่า
บางทีก็เอาจระเข้เนี่ยเป็นบอกว่ามีเศรษฐีที่ตอนที่เป็นโยมเนี่ยไม่ได้ทำบุญเป็นเศรษฐีขี้เหนียวแล้วก็พอตายไปก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญก็ไปเกิดเป็นจระเข้สมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางทางน้ำกันเวลาจะไปทอดกระถิ่นเขาเดินทางทางน้ำทีนี้จระเข้นี่มันก็อยากจะไปทอดกระถิ่นแต่ว่ามันเป็นสัตว์แล้วมันก็เลยทอดไม่ได้ก็เลยฝากเอาธงเราไปแล้วกันก็เป็นสัญลักษณ์ก็เหมือนกับเตือนใจนั่นแหละเพราะคนทุกวันนี้เรามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะเราเอาทรัพย์สมบัตินั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจระเข้ก็เหมือนเป็นการเตือนใจในเรื่องของความโลภะความตระหนี่ต่างๆเอาแต่กินไม่เคยสนใจสุดท้ายก็เสียใจภายหลังเวลาที่ตัวเองตายไปแล้วต้องไปเกิดในที่ที่อบายภูมิไม่มีโอกาสได้ทำบุญอีกอันนี้ก็เริ่มเป็นสื่อเตือนใจให้คนฉุกคิดนะส่วนตะขาบนี่เขาก็หมายถึงความโกรธแล้วก็ตะขาบมันจะใครไปจับมันก็จะตอกฉกเอาใช่ไหมปล่อยเอาเนี่ยส่วนเตาก็จะเป็นของความหลงวนเวียนอยู่นั้นอันนี้ก็เป็นโรคปวดหลงก็เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของอกุศลทีนี้แต่เดิมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพนางเงือกนางมัจฉานางมัจฉาเขาก็จะแทนด้วยว่าถ้าคุณละความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เป็นเขาเรียกว่าได้บุญได้บุญก็คือว่าได้เกิดในอัตภาพที่สวยงามได้เป็นนางฟ้าเหมือนอย่างนางมัจฉาเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกนางมัจฉาซึ่งก็จะเป็น4อันเหมือนกับอันนึงเป็นเหมือนกับว่าเตือนว่าถ้าไปหลงโลภโกรธหลงนะก็จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญแต่อีกแง่นึงคือว่าถ้าทำบุญแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนางมัจฉาได้อัตภาพที่สวยได้งามนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของสมัยก่อนซึ่งเขาพยายามที่จะสื่อให้เห็นประโยชน์ของการมาทำบุญแล้วก็เป็นโทษของการไม่ทำบุญแล้วก็อานิสงส์ของการมาทำบุญเป็นรูปของมัจฉาทีนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาซึ่งธงกฐินแล้วก็มักจะอธิบายเป็นแนวนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธงกฐินที่มันมี4อย่างเนี่ยมันก็มีแง่ของสัญลักษณ์อื่นที่มันจะเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมในแง่ที่ว่าถ้าเราดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันหมายถึงภัยของภิกษุที่มาเกิดที่ได้มาบวชคือเทศกาลกฐินเนี่ยเป็นเทศกาลที่พระใหม่เนี่ยจะ อยู่แล้วก็พิจารณาว่าจะลาสิกขาหรือว่าจะบวชต่อใช่ไหมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการคิดตลอดเวลาว่าเอ๊ะเราจะอยู่ต่อหรือว่าเราจะลาสิกขาดีทีนี้ก็เลยท่านก็เลยคิดศาสนาธรรมขึ้นมาจริงๆพอมาจากพุทธพจน์ที่ซ้ำไปว่าพุทธพจน์ท่านบอกว่าภิกษุบวชใหม่เนี่ยมีภัยอะไรบ้างก็เรียกว่าภัยสี่อย่างใน4อย่างก็มีอะไรบ้างท่านเริ่มจากคือถ้าตามพุทธพจน์นะท่านเริ่มจากอันแรกคือตัวนี้ใช้คำว่าอูมิภัยอูมิก็แปลว่าคลื่นใช่ไหมสุนามิสุนามิก็แปลว่าคลื่นใช่ไหมอูมิภัยก็ท่านบอกว่าคือคนที่มาบวชเนี่ยบางทีเคยอาจจะอยู่บ้านเนี่ยมีเป็นคนมีเป็นเจ้าบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีคนนับหน้าถือตาพอมาบวชแล้วก็กลับมีพระรุ่นลูกรุ่นหลานคอยสอนคอยจี้คอยสอนอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ก็เกิดความหงุดหงิดโกรธจะเป็นภัยทำไมมาสอนเราก็อายุปูนี้แล้วอะไรเงี้ยก็มีความโกรธอันนี้เป็นอันแรกเลยบุญที่โกรธคืออดทนกับคำสอนไม่ได้เวลาพี่สูงหนุ่มเน้นน้อยตักเตือนก็ไม่ยอมฟังก็คือความโกรธแล้วก็เปรียบเทียบมันกับขาตะขาบตะขาบนี่มันจะโกรธง่ายเวลาถามแต่พวกมันก็อันนี้ก็เป็นอันแรกเขาเรียกอุมิภัยอันที่สองถ้าตามพุทธพจน์นะก็จะเอาจระเข้จระเข้เนี่ยท่านใช้คำว่าปุ่มพีระภัยปุ่มพีระก็คือจระเข้นี่แหละจระเข้คือตัวที่เป็นสัตว์ที่ใหญ่จระเข้เนี่ยมันเห็นแก่ปากแก่ท้องมันกินหมดเลยมีอะไรมันก็กินหมดใช่ไหมเขาบอกว่าเหมือนกับเวลาพิสูจน์เนี่ยมาบวชก็จะอยู่ที่บ้านอยากกินอะไรก็กินใช่ไหมมาอยู่ที่วัดกินก็ได้เวลาจำกัดต้องกินเฉพาะตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายไม่ได้ช่วงบ่ายก็จะมีน้ำปานะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วบางทีคนมาพิสูจน์นี่อยากเย็นได้ร้อนอยากร้อนได้เย็นอะไรเงี้ยคนที่เขาห่วงเรื่องกินเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะอยู่เรื่องห่วงกินมากกว่าก็เลยเปรียบเหมือนภัยโดนจระเข้ภัยของจระเข้กลายเป็นจระเข้ไปก็จะลาสิกขาไปส่วนข้อที่สามตามนี้เขาก็เอาตัวเต่าเขา
าใช้คำว่าอาวัตภัยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอาวัตภัยก็แปลว่าน้ำวนอาวัตตะก็วนอันนี้ท่านหมายถึงกามสุขกามสุขเนี่ยมันจะวนๆอยู่ในเรื่องของกรรมมันจะเกิดเป็นกรรมสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มันน่าใคร่น่าปรารถนาเวลาพระใหม่บวชมาสมมติพระเรียกว่าพระใหม่ชอบคุยเรื่องเก่าเขาคุยอยู่ในเรื่องเนี้ยเรื่องว่าเคยไปกินที่นู่นอร่อยยังไงตัวนี้เทียบยังไงเสียงตัวนู้นฟังยังไงคนนั้นนางเอกคนนั้นสวยยังไงก็วนไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโดนกามคุณมันดูดอ่ะส่วนนั้นสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าใช้คำว่าสุสุกาภัยนะสุสุกาภัยก็คือที่ควรจะเป็นนางเงือกควรจะเป็นภาพนางเงือกอยู่ตรงนี้นะคือทีนี้อันนี้มาในวัดไงศิลปินของเราก็เป็นพระด้วยเราก็เลยไม่อยากจะทำนางเงือกมันดูไม่ค่อยเหมาะก็เลยเปลี่ยนก็คือเอาตามพระพุทธพจน์นี่แหละสุสุกาก็คือปลาร้ายปลาร้ายแทนแต่ว่าเป็นปลาร้ายที่มันกินอะไรเข้าไปครับมันไม่กินบาตรหรอกมันกินคนที่ถือบาตรนั่นแหละอยู่ในท้องคนกินใช่ก็คือกินคนที่ถือบาตรเข้าไปหมดแล้วก็คือปลาร้ายเนี่ยก็เรียบร้อยคือภิกษุหรือสามเณรองค์นั้นก็เป็นเหยื่อแก่ฉลามร้ายไปแล้วก็เลยแทนรูปด้วยปลาร้ายคนนี้แทนคือเราไม่เป็นรูปนางเงือกเพราะเดี๋ยวเนี่ยจะยิ่งตาสีขาวกันใหญ่เลยแล้วก็เลยยิ่งนิสิตเราเก่งๆด้วยนะทำภาพสวยๆแล้วก็เลยเอาเป็นปลาร้ายแทนแล้วก็มีสัญลักษณ์บาทอยู่ข้างในคลองนี่คือเป็นเหยื่อของปลาเรียบร้อยไปแล้วงั้นก็เวลาปลาเนี่ยมันกินมันก็กินไม่เยอะหน้าหรอกคือเนี่ยมันก็กินหมดมันจะเป็นจริงๆมันไม่เฉพาะพระหนุ่มเนน้อยหรอกพระเราก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้พูดเป็นสติเตือนใจเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสุสุกาภัยนะถูกปัญหาเหมือนกับปลาร้ายที่คาบติดกินนั่นก็บอกว่าพวกที่สมมติรักผู้หญิงก็เป็นอันหนึ่งบางคนมีแฟนมารอแล้วอย่างเงี้ยเราอยากจะมาบวชแล้วก็เขาเรียกบวชความเบียดนั่นเองบวชแล้วต้องตามเป็นสีขาวไปต้องเป็นพวกเนี่ยนะก็คือโดนปลาร้ายคาบติดกินเพราะฉะนั้นสรุปง่ายอันตรายของภิกษุบวชใหม่ก็มีอยู่4ข้อนะมีคลื่นโกรธขาตะขาเห็นแก่ปากจระเข้เต่าลังเลในการแล้วก็นางฉลามคาบไปกินก็คือ4อย่างนี้ถ้าครบ4อย่างนี้โดนอันใดอันหนึ่งก็หลุดออกไปเอาว่าลาสิกขาไปทีนี้เราก็เลยเอาอันนั้นมาเป็นเรื่องของเหมือนกับเกมที่ว่าเมื่อกี้เราพยายามจะเล่นเกมเก็บแก้วนับเก้าใช่ไหมแต่ว่าเล่นไปเล่นมาแล้วก็ตกรอบมันไปไม่รอดไม่ถึงไม่เก็บเสียได้ก็โดนพวกนี้เป็นอาหารของพวกนี้นี่เราก็สรุปง่ายๆให้คนเข้าใจให้จนเข้าใจมันก็จะมีคำแรกก็เป็นโกรกินกามโกรก็เอาง่ายๆคือคำเดียวจะได้จำง่ายๆโกรกินกามโกรก็แล้วแต่เราจะโดนภัยอันไหนก็สรุปง่ายโกรก็กลุ้มกลิ่มนะกินกลุ้มกามหรือกามเก็บกดแล้วก็โกรเกินเกณฑ์ใช่โดนพวกนี้ก็เท่ากับเกมโอเวอร์เดี๋ยวผมก็ออกจากเกมไปอันนี้ก็จะเป็นแทนที่ลักษณะนี้เป็นสีดำนี่ก็เป็นอกุศลเป็นสัญลักษณ์นี่ก็เป็นรองเท้าอันนี้ก็แทนตัวจระเข้ไงมันเหมือนกับสามเหลี่ยมใช่ไหมมีหางจระเข้ส่วนนี้ก็เป็นเต่ากระดองมันส่วนนี้ตะขาบก็เป็นตรงสี่เหลี่ยมมันก็จะตรงข้ามกับกุศลเมื่อกี้เนี่ยกุศลมันเป็นฝ่ายขาวไงส่วนนี้มันเป็นฝ่ายดำเมื่อกี้มันเวลารักษาศีลใช่ไหมศีลสมาธิปัญญามันก็จะเป็นตรงข้ามพวกนี้มันก็จะสู้กันถ้าฝ่ายดำเราสู้ไม่ไหวไอ้อกุศลมันก็พาเราจมทะเลไปถ้าเราสู้ไหวเราก็ลอยขึ้นมาสามารถที่จะเลือกเก็บเอาสิ่งที่มีค่าจะมาสมุนได้เนี่ยจะเห็นว่าไอ้พวกอกุศลเนี่ยมันไม่ได้ทำงานพร้อมกันหรอกมันก็แยกกันแต่ว่าอกุศลเนี่ยมันจะต้องเวลามาทำงานมันถึงจะร่วมกันแล้วมันก็จะมีกำลังอันนี้ก็ผมกลับไปเป็นเกมคิดว่าให้คิดก็มาสรุปสรุปในภาพนี้อ่ะเรื่องของเกมเริ่มจากอกุศลก่อนแล้วเราก็มีพอเจริญกุศลได้แล้วก็ออกจากเกมได้แล้วก็ไม่งั้นมันก็จะติดวนเวียนอยู่ในเกมนี้แล้วก็มีเหมือนกับมีสโลกเตือนใจไว้อ่ะอันนี้ก็ใช้คำว่าสุขเนี่ยมีค่าเท่ากับสโลแกนแต่ว่าทุกเนี่ยทำให้เราแสวงหาอริยสัจแล้วก็แต่งไว้ว่าของไม่จริงอยากใส่เข้ามาแทนของจริงกับโกรธแค้นขับไล่งามสุขเที่ยงแท้แผนลวงโลกทุกจริงทิ้งสัตว์ไว้ส่งให้แสวงธรรมของไม่จริงอันนี้ก็คือความงามความสุขความเที่ยงแท้เนี่ยมันเป็นของไม่จริงแต่เรามันไม่จริงยังไงเราก็อยากให้มันจริงเราก็มองให้มันจริงจนได้แต่ถ้าเราดูดีๆแล้วอ่ะของจริงจริงมันก็คือความไม่งามความทุกข์ความไม่เที่ยงไม่แท้เนี่ย
เรากลับไม่อยากเห็นใช่ไหมใครพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกข์ไม่เที่ยงไม่แท้เราไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นเราอยากจะขับไล่มันออกไปจริงๆแล้วไอ้ความไม่จริงเนี่ยพวกงามสุขเที่ยงแท้เนี่ยมันเป็นแค่แผนลวงโลกให้เราติดอยู่ในวัฏสงสารนั่นเองของจริงก็คือทุกข์ทุกข์เนี่ยมันทำให้เราแสวงหาธรรมะให้มันสูงถ้าเราไม่เห็นทุกข์ในวัฏสงสารเราก็ไม่เห็นสุขในพระนิพพานงั้นพวกนี้เราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีคาถาประจำใจเราก็จะได้เล่นเกมแล้วไม่ตกรอบน้อยก็จะได้ออกจากเกมนี้ได้มีงั้นก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในเกมนี้แหละในที่สุดอันนี้ก็คือถ้าอันนี้เป็นปริศนานะถ้าพระใหม่องค์ไหนตีปริศนานี้แตกก็อยู่ต่ออยู่เป็นอาจารย์ถ้าองค์ไหนตีไม่แตกก็ลาสิกขาไปก็ไปเกมโอเวอร์เป็นเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็เป็นลักษณะของปริศนากฐินเนี่ยซึ่งมันมาโยงกับธรรมชาติของธรรมะที่เราต้องมีการฝึกฝนตนถ้าจะพูดในสำนองของเด็กๆยุคใหม่ก็เป็นเกมเราก็ต้องเล่นให้อยู่ในเกมให้ได้ไม่ตกรอบไปก็อันนี้ก็เป็นสรุปในส่วนตรงกลางนี้อันนี้ก็มาดูในส่วนของเรียกว่าเป็นงานศีลที่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้จะเป็นการรวบรวมของเถระเถรีคาถาเป็นคำที่พระสาวกพุทธเจ้าที่ไม่ตกรอบแล้วผ่านแล้วพ้นจากวัฏสงสารแล้วมีทั้งภิกษุภิกษุณีนะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงก็มีโอกาสบรรลุธรรมได้มีตัวอย่างเยอะแยะไปที่ไพเราะซึ่งเป็นพระเถรีเนี่ยท่านได้บรรลุธรรมและท่านก็แสดงเขาเรียกว่าเป็นความเข้าถึงความงามอย่างแท้จริงไม่ใช่งามแบบโลกๆงามแบบเปลือกจะเป็นงามที่งามภายในงามด้วยธรรมะก็มาดูตัวอย่างก็ได้มีอะไรบ้างก็มีเกี่ยวกับถ้าอันนี้ก็จะเป็นคาถาของพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านได้เตือนไว้ว่ายังไงบ้างคือคาถาเนี้ยสมมาก็ชอบมากเลยเป็นสำหรับพระเนี่ยจะเป็นการเตือนอย่างดีนะท่านก็บอกไว้ว่าผู้ใดมีสติอยู่สำรวมกายไม่สัดสายสำรวมจิตกรรมฐานไม่ประมาทสงบรู้อยู่ประมาณรู้จักการปิดสงัดเพื่อขัดเกลาผู้นั้นไซเราจึงเรียกภิกษุแท้ไม่ใช่แค่รูปภายนอกไว้หลอกเขาปัจจัยสี่รู้พินิจไม่ติดเมาเพียงบรรเทาทุกขเวทนาไม่มาป่วยเช้าคลองบาทปิตุเรศเข้าเขตคามสดก็ตามแห้งก็ตามประทังผิวหยุดก่อนอิ่มสี่ห้าคำเดินตัวปลิวกายเพียงผิวผ้าห่อไว้พอให้มองกุฏิเพียงพออยู่ไม่หรูหรายามฝนมาตกไม่เปียกเขาทั้งสองเพียงเท่านี้ก็พอแล้วแนวคันนองใจหมายปองหมดสิ้นฟงมุ่งนิพพานคือบางคำนี่มันฟังแล้วมันติดใจเนาะกุฏิของท่านเนี่ยง่ายๆแค่ฝนตกมาไม่เปียกเขาก็พอแล้วอย่างเงี้ยแต่ละคำนี่มันรู้สึกว่ามันกินความหมายไพเราะมากซึ่งก็อันนี้ก็แปลมาอีกทีนึงนะไอ้บาลีก็ยิ่งเพราะกว่านี้อีกอันนี้จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราจะไปเรียนเราจะได้เกิดความชอบอันนี้ก็จะมีอย่างนี้แหละมีหลายส่วนมีอันนี้ถ้าอันนี้ก็จะเป็นของพระนางเจลาเป็นคาถาซึ่งไพเราะเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคาถาของการเปรียบเทียบมีแปลไว้ไหมจะไม่ได้ใส่แปลไว้เนาะอันนี้เป็นภาษาบาลีซึ่งก็ถ้าไปการแปลก็จะไพเราะอย่างเป็นเรื่องของพืชที่เวลามันงอกเนี่ยมันก็อาศัยปัจจัยคือรสของแผ่นดินยางเหนียวนะสองอย่างเนี้ยมันก็แบบเหมือนกับขันธ์ห้าเนี่ยมันจะเกิดมาขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยมันอาศัยเหตุถึงเกิดมาถ้ามันหมดเหตุมันก็ไม่เกิดการสรุปปฏิสุบาทในคาถาเดียวซึ่งไพเราะมากอันนี้อาจจะไม่ได้เอาตัวคำแปลมาจากอ่านบาลีออกก็เลยเข้าใจอาจจะต้องมาติดข้างๆจะได้รู้ว่าแปลว่าอะไรแยกกันไปตอนเขามันแยกกันไปใช่ไหมยังอยู่ที่นี่ป่ะเดี๋ยวลองหาดูเพราะว่าบางทีมันอยู่กับคนละที่มันอยู่ที่นี่นี่คำแปลอยู่ตรงนี้นะมีคำแปลบอกว่าพืชหวานลงในนาดอกจึงงอกขึ้นยางก่อรถแผ่นดินกลืนจึงเกิดหนาขันธาตุอายตนะได้เหตุมาก็เกิดดับไรอัตตาผู้ก่อเอ่ยสรุปว่ามันเกิดตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่มีอัตตาอะไรพอมันเหตุปัจจัยมันประกอบสมกันก็เหมือนกับมีพืชมีรถมียางเหนียวอยู่แล้วมีแผ่นดินมีฝนมันก็เกิดขึ้นมันไม่ได้มีตัวที่มันเป็นตัวที่มันแยกออกมาที่เป็นใหญ่ในตัวเองเพราะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเพราะฉะนั้นมันก็สรุปเรื่องของความไม่มีอัตตาได้อย่างดีมากเราเข้าใจเรื่องปฏิสุบาทเนี่ยอยู่ในคาถาเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะมีเยอะอย่าลองอ่านดูในนี้มีที่ไพเราะหลายอันอันนี้ก็เป็นประวัติของนางปตาจาราที่เสียสามีเสียลูก
ลูก2คนยังเล็กอยู่คนนึงกำลังเดินได้คนนึงแล้วก็พ่อแม่ที่ตายพร้อมๆกันภายในวันเดียวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคำว่าที่ไรมีรักที่นั่นมีทุกข์แล้วจะได้เห็นว่าโอ้มันจริงๆเลยเนาะคนที่มียิ่งรักเยอะแล้วเราเข้ามาพัดพาจากไปเราก็ทุกข์อันนี้ก็เป็นคำกล่าวของท่านเราก็มารวมไว้มาเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามงามมีเกศกี่แบบงามแบบไหนบ้างแบบเงางามงดงามงอกงามหรือเงยงามดูว่าเราเป็นงามแบบไหนก็ดูมันก็จะเข้ากับงานพวกนี้ว่าเราให้เป็นงามแบบธรรมะมันก็เกี่ยวกับธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานก็โยมก็มาเอาอาหารให้กับจิตใจจะได้พร้อมกันในร่างกายก็มีอาหารด้วยแล้วจิตใจก็เต็มอิ่มด้วยก็จะได้ครบคุณล้อมก็จะได้ครบบริบูรณ์ทั้งหน้าที่ที่แบบตรงกลางตัวมาสัตว์อันนี้เหรออ่าอันนี้สัตว์6ตัวอันนี้เปรียบเทียบกับอายตนะของเรานะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมนะส่วนใหญ่เนี่ยอายตนะอันเนี้ยถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกหมายถึงไม่มีสติตรงกลางอย่างนี้นะคือไม่มีสตินี่หมายถึงเสาหลักอยู่ตรงกลางถ้าไม่มีเสาหลักอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็เหมือนกับแต่ละอันก็ผูกเชือกไว้มันก็แล้วแต่ใครมีกำลังมากใครมีกำลังมากก็ลากไปอย่างถ้าสมมติว่าตามีกำลังมากเราเห็นแสงแวบๆสวยๆนั่นเราก็ไปแหละหรือว่าเราหูฟังเสียงโอ้เสียงเพลงหรือเสียงใครที่ไพเราะนักร้องเกาหลีอะไรอย่างนี้เราก็ตามไปแล้วนี่ก็ไปตามหูนี่หรือว่าจมูกเนี่ยเห็นอาหารกินอาหารดีๆก็วิ่งไปแล้วกายตัวไหนที่สัมผัสดีๆเนี่ยก็ไปใจเรื่องคิดต่างๆหรือลิ้นเนี่ยก็ไปนี่เขาพระเจ้าก็เปรียบเทียบพวกนี้เหมือนกับสัตว์6ตัวนะอย่างตาเนี่ยมันเหมือนกับงูมันชอบจะไปหาจอมปลวกชอบไปดูอะไรที่อยู่ในจอมปลวกหูก็เหมือนจระเข้มันชอบเข้าไปอยู่ในน้ำเอาไปหลบอยู่ในที่เงียบๆในน้ำจมูกก็ชอบเหมือนกับนกที่ชอบบินไปในอากาศลิ้นก็เหมือนกับสุนัขบ้านชอบวิ่งเข้าไปหาอะไรกินในบ้านส่วนกายก็เหมือนกับสุนัขป่าชอบเข้าไปกินซากศพในป่าส่วนใจก็เหมือนกับลิงแล้วก็ไปเรื่อยๆตามนั้นวิธีที่จะฝึกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันก็จะโดนพวกสัตว์เนี่ยใครมีกำลังมากก็สุรุ่ยสุรางไปตามนู้นวิธีฝึกเราก็ต้องเอาสติมาปักไว้อาจจะอยู่กับที่อะไรสมมติเราอยู่กับลมก็คือเอาสติอยู่ที่กับลมหายใจมันก็ไม่ไปไหนสมมติตาเห็นอะไรสวยๆเราก็มาอยู่ที่ลมหูฟังเสียงอะไรเราก็ไม่ไปเราก็อยู่ที่ลมมันก็จะฝึกได้ทีนี้พอฝึกเสร็จอายตนะเดี๋ยวนี้ถ้าฝึกได้แล้วมันก็ไม่ไปไหนละตอนนี้ก็อยู่ใต้ควบคุมของเราได้ส่วนใหญ่ที่คนฝึกไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่เคยเอาสติมาตั้งสติเลยปล่อยไปตามยถากรรมใครเสียงสวยๆมาเสียงไพเราะมาก็ไปรูปสวยๆมาก็ไปมันก็เลยไม่ได้ฝึกงั้นก็วิธีก็ต้องเอาสติเป็นตัวหลักปักไว้ก่อนตอนนั้นก็อยู่กับลมหายใจไว้ก่อนขึ้นลงเข้าออกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ให้จิตส่งไปที่อื่นอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของการฝึกการที่จะเข้าถึงธรรมะได้มันต้องสติเนี่ยเป็นตัวหลักเลยงั้นก็ไม่งั้นก็จะตกอยู่ท่าอิทธิพลของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทีนี้ก็มาถึงต้นโพนี่ต้นโพนี่เพิ่งได้มาโยมเขาไปหามาจากพุทธคยานะเป็นปลูกมาจากเม็ดโพเอาเม็ดมาเพาะโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเป็นโพเดียวกับที่พุทธคยาเลยต้นเดียวกันเลยนะนี่ต้นเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นงามมากเนี่ยเป็นลักษณะของใบที่สวยทรงนี่ดีมากเขามาถวายให้วัดที่เราก็จะได้กินกันทีนี้อาจารย์ก็เลยเอาเกี่ยวเอาธรรมะที่เกี่ยวกับต้นโพจริงๆอันนี้ก็เป็นที่ที่เราแต่งเองเราบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของโพธิยาลัยก็คือที่จะเป็นแหล่งโพธิก็หมายถึงความรู้อะไรก็แปลว่าที่อยู่ของความรู้อันนี้ก็เป็นชื่อของโพธิยาลัยเป็นชื่อที่อาตมาได้เรียนมาด้วยเรียนที่สำนักเรียนวัดจักแดงที่เราตั้งชื่อว่าโพธิยาลัยก็ได้แต่งกลอนไว้อันนึงที่บอกว่าวัดใหญ่โตโผล่ตั้งอลังการใช่บอกฐานศาสนาจะกล้าใหญ่นอกจากพระหนุ่มเนน้อยคอยใส่ใจรักวินัยสาธยายขยายบาลีวัดเช้าค่ำกรรมฐานงานไม่ทิ้งตั้งใจจริงไม่นิ่งหยุดพุทธวิถีในจึงอย่างตั้งโพแท้ฐานเจดีพระแก้วที่แกร่งรึโพคึกยืนก็คืออยากให้คือเราเดี๋ยวนี้เราชอบมองไปที่วัดใหญ่โตว่ามันเป็นโอ้ตอนนี้เป็นหลักเป็นฐานแล้ววัดโหหลายร้อยล้านหลายพันล้านแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าศาสนาจะเติบใหญ่นะมีแต่วัตถุศาสนาวัตถุมัน
ต้องพัฒนาจากด้านในอันนี้เป็นวัดนอกวัดในสำคัญก็คือข้อวัดปฏิบัติต่างๆของสามเณรหนุ่มเณรน้อยเนี่ยเป็นหัวใจเลยได้รักษาวินัยหรือเปล่าได้ฝึกเรียนปริยัติบ้างไหมแล้วก็วัดเช้าค่ำกรรมฐานเนี่ยทำงานหรือเปล่างานกิจการต่างๆภายในวัดเนี่ยดูแลใส่ใจหรือเปล่าแล้วก็ไม่หยุดนิ่งแต่พอคุณธรรมขั้นต่ำๆเรามีคุณธรรมสูงขึ้นหรือยังเราได้ปฏิบัติหลุดพ้นใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนามาพัฒนาชีวิตเราหรือยังอันเนี้ยพุทธวิถีของเราต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมันถึงจะเป็นการบอกว่าโพเนี่ยมันได้อย่างลงจริงๆแล้วรากแก้วมันจะลงลึกที่จะไปต่อได้ไกลไม่ใช่ดูเอาแค่เปลือกเป็นหลักอันนี้ก็เลยเอามาให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของโพอันนี้สำหรับของวัดเดี๋ยวนี้อันนี้สำหรับของโยมก็จะเป็นรูปโพเหมือนกันให้เปรียบเทียบระหว่างชีวิตแบบสองแบบชีวิตเอาหรือชีวิตออกก็เอาคำว่าชีวิตมาใช้นะชีวิตชีวนชีวุ่นชีวายเพราะชีวิตหมายวิทเอาวิทเอาใช้ชีวิตออกวิทออกก็เบาชื่นชีพชราเท่าชีวัดชีวางหมายความว่าชีวิตของเราจะวิทออกหรือจะวิทเข้าถ้าเราใช้ชีวิตแบบวิทเข้าวิทเข้ามันก็หนักขึ้นแล้วมันก็วุ่นวายทุกวันนี้ก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนี่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นวิทออกวิทออกออกไปมันก็เบาแล้วอายุเยอะๆแล้วเราก็ผ่านมาหมดแล้วหลักตามาวัตถุนะเรามาวิทย์ออกดีกว่าเราก็เข้าวัดแล้วก็จะได้ฝึกวางก็เป็นชีวิตที่มันวางออกมันก็จะได้เบาสบายเรียกว่าใช้ประโยชน์ของชีวิตให้ครบก็เหมือนกับว่าเรามาใช้ชีวิตให้มาอยู่ในวัดแล้วก็ได้ประโยชน์จากโพธิญาณอะไรทำตรัสรู้พระพุทธเจ้ามาฝึกหัดปฏิบัติให้ชีวิตเราเบาว่างสบายมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านของจุดขับต้นโพแล้วก็มีอุปมาหลายอันเดี๋ยวแล้วก็ดูแล้วกันของมิลินทปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาของคนเป็นยังไงนะอันนี้เป็นเรื่องของการหลีกเล้นประโยชน์ของการหลีกเล้นมีอะไรบ้างทำไมการหลีกเล้นถึงดีย่อมขจัดอะไรได้บ้างก็มาอ่านดูอันทีนี้พอผ่านตัวโน้ตแล้วปีริเวรู้จักโพแล้วก็มาถึงมุมเงียบนะมาอยู่วัดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการศึกษาที่นี่ก็เลยเขาจัดเป็นมุมเงียบมุมสงบนะแต่นี่จะเป็นความวุ่นวายก็จัดมีเวลาให้กับตัวเองเนี่ยจิบชาแล้วก็มีหนังสือดีๆในนี้ก็มีแนะนำหนังสือเนี่ยหนังสือดีในภพมนุษย์ที่ควรจะอ่านนะเพราะว่าเราอยู่ในภพมนุษย์ไม่นานนะอบายเนี่ยเป็นบ้านของเราเดี๋ยวเราก็กลับบ้านเก่าแล้วกลับบ้านเก่านี้เราก็อ่านไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นหนังสือดีที่เราควรจะอ่านเนี่ยก็แนะนำมาส่วนนึงเนี่ยก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็หนังสือส่วนใหญ่ก็เอามาจากห้องสมุดที่ว่าเอออย่างน้อยเราได้ผ่านตาไหมหนังสือพวกนี้นะหนังสือที่มีคุณค่าดีๆอย่างน้อยน่าจะอ่านสักรอบนึงจะได้เข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะได้ข้อสรุปของชีวิตต่างๆแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจก็เนี่ยก็มีเวลามานะศึกษาปริยัติบ้างปริยัติก็ไม่อยู่เฉพาะบาลีก็ไม่มีอย่างอื่นเยอะแยะที่เกี่ยวกับน้องเพื่อเป็นชี้แนวแห่งโลกุตระก็ได้เหมือนกันชี้แนวแห่งปริยัติเนี่ยดูประวัติของหลวงพ่อชาประวัติต่างๆของภาษาอังกฤษบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นหนังสือที่มันเทียบเคียงได้กับธรรมะมีธรรมะที่สอนแทรกเป็นแบบของโยมอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะศึกษาได้อันนี้ให้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็มาดูขวากน้ำนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันจะมีขวากน้ำของการปฏิบัตินะเดี๋ยววันนี้ก็เอามีของหลวงพ่อชานะว่าในน้ำเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ให้ทุกข์กับเราหรอกมันก็เป็นน้ำของมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันให้ทุกข์เพราะว่าเราไปเหยียบมันนะก็คือให้เราพิจารณาดูว่าสิ่งต่างๆบางทีเรามาอยู่วัดแล้วเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่เป็นงุนงิดก็ลองไปโทษโน่นโทษนี่หาว่าวัดมันไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์นะนี่เราย้อนกลับมาดูก็เราไปเหยียบมันเองนะเขาต้องดูตัวเราเองแล้วไปหาวัดที่มัน 100% สมบูรณ์มันไม่มีหรอกเพราะมีเราก็ไปหาโทษจนได้เพราะว่ามันอยู่ข้างในเหมือนข้อชาเพราะว่าบางทีเรามีอุจจาระไว้ในพกในห่อในกระเป๋าเราไปที่ไหนมันก็เหม็นก็แบบเดียวกันอันนี้ก็คือเราก็ต้องอย่าไปเหยียบมันเราก็จับเลี่ยงน้ำมาทุกที่แต่มันมีข้อดีข้อเสียเราก็ต้องเลือกเอาเก็บเป็นข้อดีแล้วก็อันนี้ก็มีพุทธพจน์ที่ท่านเปรียบเทียบว่าผักน้ำมี10อย่างซึ่งจะค่อยๆอะไรนะค่อยๆละพวกผักน้ำเหล่านี้ไปทีละขั้นตั้งแต่เรื่องของการยินดีคุกคีด้วยหมู่คณะก็เป็นน้ำอันนึงนะการสุภนิมิตคือนิมิตที่ความงามนะหรือการดูมหรสพที่เป็นข้าศึกก็เป็นผักน้ำการติดต่อกับมาตุคามนะเสียงวิตกวิจารณ์วิติลมอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าหายใจออกสัญญาเวทนาแล้วก็ราคะโทสะโมหะท่านพูดละเอียดไปจนถึง
หลุดพ้นเลยทุกอย่างมันเป็นความหนามขึ้นอยู่ว่าเรากำลังปฏิบัติขั้นไหนใช่ไหมอย่างครั้งนี้ถ้าเราจะไปถมฌานเนี่ยเสียงมันจะเป็นความหนามนะถ้าเราปฏิบัติทุติยฌานเนี่ยวิตกวิจารมันจะเป็นความหนามเนี่ยเราก็ค่อยจิตมันจะค่อยละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็ละสิ่งที่เป็นความหนามที่เป็นหยาบๆออกไปจิตมันก็ค่อยร่อนเอาพวกนี้ออกไปก็เหลือแต่ความละเอียดสุดท้ายแล้วเนี่ยละเอาทั้งโลกปลดลงออกไปมันก็ถึงที่สุดถึงพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นที่เกี่ยวกับเราก็จะพยายามจะหาสื่ออะไรที่มันเห็นชัดๆนะเราก็จะได้อุปมาแล้วเราเห็นตอนเราต่อไปเราไปเห็นนามเราก็ยังนึกถึงคำสอนอันนี้ไปย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่าเราได้ละความหนามพวกนี้ไปบ้างหรือยังมาถึงมาเวลามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีสมองเรามันจะมีหลายแบบหลายโหมดของการทำงานนะนี่ก็แต่งบอกไว้ว่ามีสมองพูดกับสมองพุทธต่างกันยังไงสมองพูดก็บอกว่าสมองฉันทุกวันนี้เหมือนขี้เลื่อยกระตุ้นเต้นจนเมื่อยแล้วเฉื่อยเฉาเพราะขาดจิตภาวนาจะบ้าเอาไม่อัดด้วยข้อมูลเน่าก็เมายามานิ่งพุทธหยุดกันวันสองหนมอร์นิ่งต้นฝนฉันทะละตัณหาevening อาตาปีสติมาก่อนนิทราฝึกปล่อยวางซะบ้างเอ่ยก็คือแนะนำบอกว่าเราอยู่ในโลกมันมีแต่ข้อมูลเน่าๆแล้วก็มีเมายาสองอย่างไม่ค่อยไปไหนเป็นเรื่องเก่าๆซ้ำๆกันนี้เรามานิ่งกันสองเวลาไหม morning กับ evening นะนิ่งตอนเช้าก็มาทำวัดสวดมนต์ก็มาฝึกฝนตัณหาละตัณหาฝนฉันทะให้มันเกิดขึ้นมามีฉันทะอยากเป็นดูตัวอย่างพระเจ้าระลึกถึงพระเจ้าคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็อีฟเวนิ่งแล้วก็มีอาตาปีมีสติแล้วก่อนจะนอนเราก็ฝึกปล่อยวางก็เกิดคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายเราไม่ตื่นมาเราทำเต็มที่หรือยังวันนี้ถ้าตอนนี้ที่ทุกวันเราก็ปล่อยวางได้ดังนั้นก็ชักชวนกันมาเป็นแบบพูดบ้างไม่ต้องวิ่งไปตลอดจะได้มานิ่งบ้างอยู่นิ่งมันจะได้เข้าถึงความลึกซึ้งของพุทธธรรมซึ่งมันบางเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยจิตที่มันมีความสงบมันถึงจะเข้าใจได้มันก็จะเวลาสงบด้วยจิตมันก็จะรวมกันความรู้ที่เราเรียนมาย่อยแล้วก็มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราจำได้เราก็ยึดถือไปแล้วชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะสรุปเรื่องเกี่ยวกับใจแล้วก็เกี่ยวกับไพ่ว่ามันมีความคล้ายละไม้คล้ายคลึงกันยังไงคือมาจากการเราเรียนอภิธรรมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกก็สิ่งที่ประกอบกับจิตเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด52ด้วยกันซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปเรียนเพิ่มเติมแล้ว52มีอะไรบ้างแต่ไอเดียก็คือว่า52เนี่ยมันจะตรงกับจำนวนไพ่พอดีใครเคยเล่นไพ่ใช่ไหม52ใบอันนี้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะไพ่เนี่ยมันก็อาจจะมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะเพราะว่าได้ข่าวว่าคำว่าไพ่เนี่ยมันเป็นการมันเป็นเทคโนโลยีที่นำมาจากตะวันออกแล้วมันไปเติบโตในตะวันตกนี่ถ้าเอามาจากตะวันออกเนี่ยมันก็ต้องมีไอเดียของเรื่องของจิตพวกนี้อยู่ด้วยเพราะตะวันออกเนี่ยเขาช่วงนั้นเขาจิตเขาก็จะบูมแล้วจำนวน52เนี่ยมันก็ไปพ้องกับจำนวนของเจตสิกซึ่งเป็นหลักของวิชาอยู่แล้วเดี๋ยวว่าสมัยก่อนเขาอาจจะใช้พวกนี้ในการที่จะสื่อสอนหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้เรามาไปเป็นการเล่นพนันไปแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ที่เขาซ่อนไว้ในไพ่ไหมทำไมมันจะต้องมีลักษณะ4อย่างเหล่านี้ใช่ไหมเราก็เรามาดูว่ามันก็จะแบ่งเป็น2ถ้าเราดูนะมันก็จะมีสีดำ2แล้วก็สีแดง2ใช่ไหมมีโพแดงข้อล้ำตัดอะไรโพดำแล้วก็ดอกจิกนะซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า heart diamond space แล้วก็ club นะซึ่งถ้าเราแปลมันก็จะแปลว่าหัวใจไดมอนด์ลูกศรดอกไม้เอาง่ายๆนะแล้วก็ทีนี้แต่ละอันมันจะสื่ออะไรนะถ้าเราให้ความหมายว่าสีแดงมันเป็นเกี่ยวกับกุศลนะส่วนสีดำมันจะเป็นอกุศลหัวใจมันก็สื่อถึงรักแท้ไดมอนด์ก็คือรู้แก่นนะลูกศร นี่คือรักเทียมดอกไม้นี่คือรู้เปลือกมันจะต่างกันมันจะเป็นคู่ตรงข้ามอย่างเงี้ยลักษณะดูนะเพราะว่าอย่างคำว่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างว่าอย่างตัวโพดำซึ่งจริงๆภาษาฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่า space แปลว่าเสียมดูลูกศรมันมีลักษณะเหมือนหัวลูกศรตัวนี้กับนี้สองตัวนี้มันเป็นตัวดำสังเกตว่าตัวดำนี่มันจะมีฐานอยู่ฐานตัวนี้ก็คือตัวอัตตานั่นเองตัวไอใช่ไหมตัวแดงมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาการกระทำอะไรที่เนื่องด้วยอัตตาเนี่ยมันก็จะมีประกอบมันก็จะเป็นอกุศลนะแต่ตัวนี้มันก็จะแทนชื่อว่ากามะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดนะเวลาเขาสื่อถึงลูกศรกามเทพอ่ะมาหัวลูกศรนะก็คือเขาใช้คำว่ากฤษณาดำคือความรักแบบนี้เขาเรียกว่ารักเทียมรักแบบอีกชายหนุ่มหญิงสาวรักแบบสรองตัณหาเอาต้องการให้เขามาทำให้เรามีความสุขเนี่ยเขาเรียกเป็นความรักแบบเห็นแก่ตัว
อันนี้เขาเรียกว่าก็เลยเป็นแทนด้วยการเกิดส่วนตัวเนี้ยมันก็แทนด้วยแก่เจ็บตายมันเป็น3ด้านของมารมารมันมีมัจจุมารใช่มั้ยมารที่ทำให้เกิดมันเป็นตัวอภิสังขารมารขันธมารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับตัวนี้ซึ่ง2อย่างนี้มันจะมีอัตตาประกอบเท่านั้นนี่ถ้าตรงข้ามกับตัวนี้ก็คือหัตถยะก็คือตัวนี้ก็คือพรหมจรรย์ก็คือออกจากกามนั่นเองอันนี้เป็นพรหมจรรย์ก็คือเป็นความรักแท้รักแท้คือรักในความเป็นพรหมรักในความเป็นประเสริฐนะพรหมจรรย์ส่วนตัวนี้ก็คือวชิระตัวนี้เพชรก็คือวชิระแทนวชิระแปลว่าเพชรเพราะเพชรนี่มีลักษณะที่ตัดลงไปที่แก่นกระทบเปลือกออกไปหมดเลยอยู่ที่แก่นอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของสุขที่เป็นสุขที่แท้จริงก็คือสันติสุขนั่นเองเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สำหรับอกุศล2แบบแล้วก็กุศล2แบบนะส่วนอกุศลทำไมก็ถึงมีลักษณะอย่างนั้นก็มีคำอธิบายไว้ให้นะก็อยากรู้ก็มาอ่านเอาเพิ่มเติมได้แต่ว่ามียังไงแล้วก็ทำไม2อันนี้มาถึงมีลักษณะรวมกันซึ่งจริงๆ4อย่างนี้มันก็รวมกันก็คืออริยสัจ4นั่นเองนะตัวนี้ก็คือตัวสมุทัยตัวนี้คือทุกข์นะตัวสเปซนี่คือสมุทัยมันคือตัณหานั่นเองใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็ทุกข์นะใจจะไปคือทุกข์อ่ะใช่ไหมส่วนนี้คือมรรคนั่นเองหัวใจพรหมจรรย์ก็คือมรรคกับพรหมจรรย์ส่วนตัวนี้ก็คือนิโรธก็คือแก่นวิมุตติสาโรไงนั้นตัวนี้มันคือแทนตัวอริยสัจ4ในไพ่นั่นเองถ้าเราเล่นไพ่เป็นนะไม่ใช่เล่นไพ่แบบการพนันแต่ว่าเล่นไพ่แบบชีวิตจริงๆที่เราต้องการจะหลุดพ้นน่ะเราก็มาดูว่ามันเกี่ยวกับโยงเกี่ยวกับโลกิยะโลกุตระยังไงก็ลองมาศึกษาดูอันนี้ก็ลองฝึกคิดดูนะว่ามันมีใจเรามันมีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายดำฝ่ายแดงฝ่ายที่จะหลุดพ้นกับฝ่ายที่จะหมกมุ่นมัวเมาเราก็ต้องเลือกฝ่ายที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นการสรุปนะศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้มีอยู่4ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างอันแรกคือเรียกว่าศาสตร์เสียวศาสตร์เสียวเสี่ยมใส่ผู้สยบกลัวศาสตร์ใสสร้างสรรทัวสะกดใช้ศาสตร์ใสสร้างสวรรค์ทัวสะกดใช้ศาสตร์เสียศาสตร์เทชั่วสรุปสิ้นศาสตร์แสงส่องสว่างไว้สงบรู้สู่สลายนะอันนี้สี่การสรุปง่ายๆของศาสตร์แบบ4อย่างศาสตร์แรกคือศาสตร์เสียวศาสตร์เสียวก็คือเอาให้คนกลัวไงใช้ความกลัวเป็นหลักทำหน้าสผิดจะโกรธนะใครเดี๋ยวจะพระเจ้าจะลงโทษนะเนี่ยเขาเรียกว่าเอาศาสตร์เอาความกลัวเป็นตัวหลักซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะศาสนาแบบนี้อันที่2คือศาสตร์แบบใสพวกนี้จะสร้างสวรรค์ล่อใช้เหยื่อล่อนะทำอย่างนี้แล้วนะสวรรค์มันจะให้จะได้ไปเกิดในสวรรค์จะได้มีนางฟ้ามีอะไรอย่างนี้นะนี่ส่วนศาสตร์เสียเนี่ยก็คือแบบว่าพวกที่บอกว่ายุคใหม่อะไรก็แย่หมดอย่างเงี้ยพวกคอมมิวนิสต์เขาบอกว่าอะไรศาสนาเป็นยาฝิ่นนะเขาพาทำลายทั้งหมดเลยเผาวัดฆ่าฆ่าหมดอะไรเงี้ยก็คือว่าก็เป็นศาสตร์เสียศาสตร์ทีชั่วสรุปสิ้นก็สรุปทั้งหมดเลยไม่มีอะไรดีมีแต่คนโง่ขนาดเองถึงจะไปให้ทานไม่มีทานไม่มีผลไม่มีอะไรอย่างนี้ส่วนพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ทั้ง3อย่างแต่เป็นศาสตร์แสงก็คือเราก็คือส่องสว่างรู้จนมันสู่สลายอ่ะรู้ตลอดสายรู้จนมันเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นคือว่าศาสนาที่ของแท้ศาสนาแบบที่1ที่3เนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาก็ให้คนชุบชั่วครั้งชั่วคราวศรัทธาก็แห่กันไปแต่ศาสนาที่มีอยู่ให้พวกชั่วคราวแต่ศาสนาแบบที่4เนี่ยมีอยู่ชั่วคราวพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ตลอดไปนะเราก็ 5,000 ปีนั่นเองใช่มั้ยเทียบกับเวลาหลายล้านปีเนี่ยมันสั้นนิดเดียวแต่ว่ามันสามารถทำให้คนทุกข์ได้ถาวรข้อแตกต่างตรงนี้น่ะอันหนึ่งมีตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกศาสตร์3แบบเนี่ยไม่ต้องมีพุทธเจ้าก็มีเอาความรู้ก็ผลลงมาล่อใช่มั้ยแต่ศาสตร์แบบพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากศาสตร์แบบนี้มีอยู่ชั่วคราวแต่มันทำให้คนทุกข์ได้จริงศาสตร์อื่นมีอยู่ตลอดเวลาแต่มันคนทุกข์ได้ชั่วคราวเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราควรเตือนใจว่าเราโชคดีได้ศาสตร์แบบแสงแล้วนะมันอยู่บ้านสว่างด้วยมาสว่างควรจะไปสว่างด้วยนะมาสว่างบุญล้อมก็นอกจากได้บุญแล้วตอนนี้ก็ได้ความสว่างกลับไปด้วยของที่กลับไปอันนี้ก็มาสู่อันนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะเรื่องเกี่ยวกับอริยสัจ4นะว่าอะไรมันมาก่อนอะไรนะก็คือความไม่พอนะเป็นที่สุดของความไม่รู้ส่วนความรู้เนี่ยเป็นที่สุดของความพอความรู้เนี่ยมันจะมาทีหลังความพอเพราะว่าเราว่าพอรู้ใช่ไหมตัวพอนี่คือแทนสมถะรู้นี่แทนวิปัสสนาส่วนความไม่พอมันจะมาทีหลังความไม่รู้คือไม่รู้แล้วก็ไม่พอก็รวมกันเป็นไม่รู้พอตัวไม่รู้ก็คืออวิชชาตัวไม่พอคือปัญหามันจะทำงานร่วมกันไงพอไม่รู้แล้วก็ไม่พอแต่ถ้ารู้แล้วก็พออย่างเงี้ยสองอย่างนี้มันจะตรงกันข้ามกันนั่นก็สรุปไว้ว่า
สรุปเป็นกรว่าไม่รู้พอที่พอรู้ก็คือว่าไม่รู้อริยสัจจะส่งให้ไม่พอไม่รู้พอกินงอนง้อสังสารพอเพียงพออยู่ขอพอรู้สว่างแจ้งแสงนิพพานจ้านสังสารดับพอก็คือเราอยู่เพื่ออะไรเราอยู่เพื่อถ้าเราเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อจะกอบโกยอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่เราจะกอบโกยได้อยู่แล้วมันก็เปลี่ยนไปหมดเราอยู่เพื่อการสละออกนะเพื่อให้เราพออยู่พอกินเพื่อให้พอรู้แค่นั้นเองพอรู้แล้วเราก็พอสังสารเราก็จะได้ไปนิพพานแทนที่นี่มันไม่ใช่ที่อยู่ที่เราจะไปปักหลักได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ควรจะหาที่ที่มันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคือพระนิพพานนั่นคือชี้ให้เห็นว่าถ้าเราพอแล้วเราก็มันจะมาคู่กันความรู้กับความพออันนี้ก็จะคู่กับปัญหาของคนที่บอกว่าปัญหาของคนวัดอันนี้เป็นปัญหาของคนยุคปฏิวัติที่ว่ามันก็มาด้วยกันก็คืออยากเป็นแต่ไม่อยากปรับอยากรับแต่ไม่อยากปล่อยอยากขึ้นแต่ไม่อยากคอยแล้วก็อยากลอยแต่ไม่อยากรันนี่ก็เป็นปัญหาคนยุคปัจจุบันคืออยากเป็นแต่ไม่อยากปรับก็คืออยากเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดแต่ไม่อยากจะปรับอะไรเลยจริงมันจะเป็นได้เนี่ยคนจะทำอะไรเป็นเนี่ยมันต้องปรับนะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโลกก็เปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่ปรับเราจะเป็นอยู่ได้ยังไงอยากจะเป็นอย่างเดียวแต่ไม่ยอมปรับนะจนการจะรับอะไรได้เนี่ยเราต้องปล่อยก่อนนะใช่ไหมถ้าเรามือยังเต็มอยู่เราจะไปรับอะไรได้นี่เราจะรับอย่างเดียวเราไม่อยากจะปล่อยเลยเราต้องรู้จักปล่อยมันต้องปล่อยสิ่งอันนึงก่อนแล้วจะไปรับสิ่งอื่นมาต้องเป็นค่อยๆคือทุกอย่างมันต้องมีการรับและมีการให้ใช่ไหมถ้าเราเหมือนเราขึ้นบันไดถ้าเราไม่ปล่อยขั้นต่ำเราก็จะขึ้นขั้นสูงไม่ได้เราต้องค่อยปล่อยไปตามลำดับส่วนตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่อยากได้ตำแหน่งอยากอะไรอยากขึ้นแต่ไม่อยากคอยไม่รู้ว่าเขาจะต้องมีการลำดับยังไงมีการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนมีถึงเวลาเราก็ยังไม่ขึ้นเขาก็ไปไม่ได้เราก็ต้องรู้จักคอยด้วยส่วนสุดท้ายอยากลอยแต่ไม่อยากรันก็คือเวลาขึ้นเครื่องบินไหมล่ะจะขึ้นได้ไหมมันต้องรันเมย์ก่อนใช่ไหมล่ะวิ่งตั้งนานกว่ามันจะเพิ่งกินลมแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เราอยากจะลอยทันทีเลยจะไม่ทำงานวิ่งเลยมันจะลอยได้ยังไงก็เหมือนกันก็คือคนในโลกนี้มันก็ทำงานก่อนขยันมันเพียงก่อนไอ้สิ่งนี้มาเป็นคือส่วนใหญ่เราจะอยากได้ผลแต่เราไม่อยากจะสร้างเหตุก็เลยเป็นการเตือนใจไว้ให้เรารู้จักสร้างเหตุด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นปรัชญานิดหน่อยคือเล่นกับคำอ่ะมันจะมีสองคำคำว่าแองกับคำว่าเองคำว่าแองนี่มาจากคำว่า anxiety รู้จักไหม anxiety หรือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า angst ก็คือความกังวลวิตกกังวลต่างๆความกังวลเขาเรียกว่าแองก็เราเป็นแองก็เพราะว่าเรามี i อยู่ใช่ไหมพอมี i พวกมันก็อ่านว่าแองถ้าเราตัด i ออกมันก็กลายเป็นเองนั่นก็คือสรุปว่าเอา i ไปใส่เองมันเลยเกรงออกเป็นแองมาก i ก็มากแองหมด i แต่งก็กลายเป็นเองจริงมันก็มีของมันเป็นเองอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเราเอาไปใส่แล้วเราก็เปลี่ยนแองแล้วก็คือเราก็วนเวียนเพราะว่าเวลาเอาไอไปใส่มันก็มีตัวตนเราก็จะห่วงว่าตนเราเป็นยังไงคนจะมองเราเป็นยังไงเราจะได้กินไหมเราจะอะไรก็วุ่นวายไปหมดจริงๆธรรมชาติมันก็เป็นเองของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ต้องมีเอาไอเข้าไปใส่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นเราเกิดอยู่เราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ให้เข้าใจแค่นั้นเองว่ามันเป็นของมันเองไม่ใช่เป็นแองเราอยากเอาไอเข้าไปใส่ให้มันเป็นแองก็แล้วกันมันก็เป็นเองของมันอันนี้ก็คล้ายๆอันเดียวแต่อันนี้เป็นเรื่องของเอาไอไปใส่เองมันเลยกลายเป็นแองนะก็คือเอาไอออกให้เองนั่นเองนะสรุปว่าปลดแองไม่แบกไอเขียบใกล้พระเอกกันศรัทธาตั้งเสาเอกมั่นทางเอกสันสติมาทำเอกสมาธิรอวันผลิยานบุพภาผลเอกอรหัตก้านิพพานพาเอกอุกเอยอันนี้เป็นการสรุปคำว่าเอกทั้งหมดมีอะไรบ้างก็คืออันแรกก็คือพอเราเอาไอออกจากแอกเนี่ยมันก็กลายเป็นเอกเอกไม่มีอะไรบ้างก็คือพระเอกอันแรกพระเอกพระเอกคืออะไรพระเอกก็มีคำอยู่พระเจ้าบอกว่ามีคำอยู่ว่าผู้มีตาจัดว่าเป็นพระเอกจักกุมารหรือว่าผู้ปริวิเวกเอโกวูปกัตโถไงอันปีวิเวกก็เรียกพระเอกนะคนที่จะเป็นพระเอกได้ต้องมาปีวิเวกจะเป็นพระเอกจริงที่ขุมก็เรียกพระเอกได้ได้แล้วก็เสาเอกเสาเอกนี่เป็นชื่อของศรัทธาที่เราสวดรัตนสูตรใช่ไหมยะทินตะคีโลปัทวิงสิโตสียาเสาเอกตั้งมั่นฝังลงไป8ศอกสูงขึ้นมา8ศอกไม่หวั่นไหวได้แรงลมอันนี้ก็คือเสาเอกนั้นเราต้องมีศรัทธามั่นนะเหมือนอย่างเสาเอกนั่นเลยนะแล้วก็ทางเอกคืออะไรสติไงใช่ไหมเอกายโนมัคโคทางเอกสติส่วนทำเอกเรามีสวดอยู่ใช่ไหมในสมาธิเอโกที่ภาวังใช่ไหมก็คืออันนั้นคือตัวสมาธิ
ทำเอกคุณมีขึ้นเนี่ยเราส่วนนะอันนี้ก็คือสมาธิส่วนสังคตาเอกอันนี้คืออรหัตตมรรคธรรมที่เป็นสังคตาที่เป็นเอกสูงสุดก็คืออรหัตตมรรคในบรรดาสังคตาธรรมทั้งหมดอรหัตตมรรคสูงที่สุดส่วนผลเอกก็คืออรหัตตผลใช่ไหมแล้วก็เอกูก็คือพระนิพพานสูงสุดเลยถือว่าเป็นธรรมที่เอกูตมะอุตมะยอดเยี่ยมสูงสุดไม่ใช่เอกธรรมดาเอกแบบโลกุตระเลยนะนั้นความว่าเอกเนี่ยมันมีความหมายกว้างไกลเลยชักชวนกันให้มาเป็นพระเอกกันก็ไปอยู่ปีวิเวกแล้วก็เจริญตัวนี้ให้มันมั่นคงมีศรัทธามีสติมีสมาธิมีญาณมีปัญญานิพพานแทนที่จะเป็นพระเอกแบบเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่พระเอกแล้วมันน่าจะเป็นผู้ร้ายมากกว่าผิดศีลทุกข้อเลยยิงนู่นไปนอนกับคนโน้นคนนี้แล้วก็เป็นพระเอกอันนี้มันเป็นพระเอกทางโลกโลกนะครับนี่ก็เราก็จะได้รู้ว่าพระเอกที่แท้จริงมันคืออะไรต่อไปอันนี้ก็จะไว้ตอนปีใหม่เกี่ยวกับการซ่อนความสุขปกติปีใหม่เราจะส่งความสุขใช่ไหมแต่จริงๆแล้วความสุขนี้มันอยู่ตรงไหนก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อคิดนะก็จะแต่งเป็นกลอนว่าจะซ่อนสุขไว้ที่ไหนไกลคนเห็นในของเล่นหมอนน้อยหรือรอยฝันหรือว่าซ่อนไว้ในคนรักกันความผูกพันซ่อนไว้ในสายใยบ้างว่าควรซ่อนไว้ในความคิดในพวกเจ้าทฤษฎีที่สงสัยหรือซ่อนในห้างบาร์ในเมรัยในอาหารจานใหญ่อยู่ในครัวหากแอบสุกไว้ในตลาดหุ้นคนคงหมุนตามหาจนปวดหัวหรือซ่อนตามสปาอาบอบตัวหรือฝากตัวลอยล่องท่องเที่ยวไปจะซ่อนสุกไว้ที่ไหนไกลคนเห็นในซอกเร้นหรือผาหรือในฟ้าใสใต้สมุทรบนขุนเขาดีมาลายหรือซ่อนไว้ให้ไกลในดวงจันทร์แต่มนุษย์แสนฉลาดและปราดเปรื่องคงย่างเยื่องไปเอาได้ตามหมายฝันเหลือที่หนึ่งที่น้อยคนจะสนกันจงซ่อนสุขไว้ในนั้นในใจเอ่ยจริงๆความสุขมันอยู่ในใจเราแต่เราไปหาข้างนอกตัวเราก็เลยไม่เจอก็คือให้มาหาความสุขที่สุดที่ก็คือในใจของเราเองนี่ก็มาดูเรื่องของขยะเพราะว่าจริงๆขันห้าของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับขยะนั่นเองพุทธเจ้าบอกให้มองขันธ์ห้ามันกับขยะเนาะมันเพราะว่ามันมีอัดว่ามันสิ้นไปเป็นภัยแล้วก็ไร้สาระสาระในขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่ยิ้มไม่มีอะไรมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉยสาระคือการที่เราเข้าใจอริยสัจสี่แล้วก็พ้นจากขันธ์ห้านี่นะครับว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เพื่อสรุปไว้อุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องแต่ว่าเราจะไปเราก็ต้องพ้นจากขันธ์ห้าเราก็ต้องอาศัยขันธ์ห้าเหมือนกันก็คือมาสร้างเป็นแพเนี่ยมาสร้างเป็นแพคือนำตัวให้พ้นจากขันห้าซึ่งตัวขันห้านี่มันแท้จริงมันก็คือขยะอันนี้ก็แทนลูกขยะแล้วเสริมต่างๆกันแต่เราต้องการจะเป็นสู่ขันธวิมุตติก็คือพ้นจากภัยทีนี้วิธีเราก็ต้องมาเจริญมรรคมรรคก็คือเหมือนกับเราเอาตัวขันห้าแต่ว่าประกอบใหม่ประกอบโดยที่ไม่อาศัยปัญหาทิฏฐิมานะอะไรต่างๆแต่ว่าเราประกอบด้วยกุศลธรรมด้วยความรู้ของพระเจ้าทีนี้ขันห้ามรรคมีองค์8เนี่ยตัวสำคัญก็คือมรรคมีเบื้องสูงก็คือ3ข้อสุดท้ายสติวายามะสติแล้วก็สมาธิใช่ไหมความเพียรสติแล้วก็สมาธิเป็น3ข้อสุดท้ายทีนี้มันมีอุปมาที่ชอบมากเลยสำหรับเขาเปรียบเทียบมรรคเบื้องสูงเนี่ยนะเขาเปรียบเทียบว่าวายามะคือตัวความเพียรเนี่ยเหมือนกับตัวที่ไปเหมือนกับเป็นตัวไปก้มเป็นฐานให้กับตัวอื่นเขาอยู่ข้างบนไงเวลาเพียรเนี่ยมันต้องไปทำก่อนใช่ไหมมันก็ลงหลักไว้ก่อนนะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่คนเนี้ยคนอยู่ล่างสุดเนี่ยให้คนนี้เป็นคนปีนขึ้นมาส่วนสมาสติเนี่ยเข้าไปตั้งไว้ใกล้ก็คือเป็นคนที่เป็นเหนี่ยวกิ่งลงมาแล้วก็ให้เขาจับจริงให้เจ้าจับไหลให้เขาไม่ให้เขามั่นคงนะส่วนตัวเนี้ยตัวข้างบนเนี่ยเป็นตัวสมาธิเป็นตัวที่จะนั่งมั่นในลมเดียวก็จะไปเงื้อมหยิบเอาพระนิพพานซึ่งเป็นผลได้แล้วการทำงานของ3คนนี้คือวายามะสติสมาธิเหมือนกับ3คนที่ช่วยกันคนนึงเป็นฐานคนนึงไปอยู่ใกล้ให้คนนี้จับแล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่จับผลพระนิพพานก็อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเวลาจะเก็บแก้วเนี่ยมันต้องขึ้นเก็บเพราะมันอยู่สูงมันต้องอาศัยเนี่ย3อันนี้ส่วนอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะเป็นคนบอกว่าต้องส่วนนี้นะสัมมาทิฏฐิก็ต้องรู้ว่าต้องมาเก็บที่นี่ผลนี้นะใช่ไหมสัมมาสังกัปโปก็ต้องรู้ว่าที่อื่นมันไม่ใช่ยังไงผิดยังไงแล้วก็สัมมาที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็คือกั้นไว้ไม่ให้ใครมากินผลมะม่วงการพวกศัตรูอะไรกันสุดท้าย
หน้าที่เก็บก็เป็นหน้าที่ของ3ตัวนี้ตัวที่รู้แล้วว่าตัวนี้ต้องเข้าไปเก็บก็ต้องอาศัย3ตัวนี้ทั้งตัวอันนี้ก็เป็นการสรุปภาพที่ทำให้เห็นภาพพจน์เมื่อกี้นี้เรียกว่าคือเก็บแนวส่วนนี้อุปมานี้ก็เราอ่านเองแล้วกันเพราะว่ามันละเอียดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยานต่างๆท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับข้างคาวมันเห็นแล้วมันกำลังจะโผล่ขึ้นไปยังไงอันนี้เขาก็เปรียบเทียบไว้อย่างไพเราะมากอ่านแล้วก็จะได้ภาพพจน์เรื่องของการเข้าไปโผล่ขึ้นไปแล้วไปเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ทำยังไงบ้างเป็นอุปมาของขอนไม้ครูเจ้าเป็นที่อุปมาไว้ดีมากเรื่องเกี่ยวกับขอนไม้ว่าขอนไม้เนี่ยนะท่านมีครั้งหนึ่งท่านเองขอนไม้ลอยมาท่านก็บอกพิสูจน์ว่าพิสูจน์ทั้งหลายถ้าขอนไม้เนี่ยนะไม่ไปติดที่ฝั่งนะฝั่งในนะไม่ติดฝั่งนอกไม่จมอยู่กลางแม่น้ำไม่เกยตื้นนะไม่เน่าในนะแล้วก็ไม่ถูกน้ำบนดูดไปนะไม่ถูกอมนุษย์จับไปไม่ถูกมนุษย์จับไปแล้วก็พวกนี้ก็จะไปถึงมหาสมุทรได้นี้เจ้าก็จะเปรียบเทียบว่าแต่ละมันมีอุปมายังไงไปไม่ติดฝั่งในหมายถึงอายตนะภายในไม่ติดฝั่งนอกหมายถึงอายตนะภายนอกไม่ไปติดไม่เกยฝั่งก็คือไม่ถือตัวไม่ไปจมกลางแม่น้ำก็คือไม่มีความขนาดยินดีไม่ถูกมนุษย์นำไปมันไม่ถูกมนุษย์นำไปไม่ถูกอมนุษย์นำไปมันหมายถึงอะไรแล้วก็ไม่เน่าในอย่างทุศีลก็หมายถึงเน่าในก็จมใช่ไหมตัวนี้ถ้ามันหลอดไม่ถูกน้ำวนก็คือไม่ถูกกามคุณดูดไปก็จะไปสู่สวัสดีไปสู่มหาสมุทรก็คือพระนิพพานได้อันนี้ก็จะดูประมาณนึงที่ไพเราะเหมือนกันแล้วลองไปอ่านดูส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อชาที่ก็ให้ความสำคัญของสมมติอ่ะก็แม้จะช่วยมันก็เป็นสมมติแต่เราก็ต้องดูแลรักษาอย่างดีแต่เราต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นแค่สมมติต้องเข้าใจระหว่างสมมติกับสมมติเราก็ดูแลมันดีที่สุดแต่ว่าถึงมันจะแตกมันก็จะแตกไปตามการใช้งานของมันก็สุดวิสัยเราก็รักษามันในช่วงที่มันยังอยู่ถ้าไม่รักษามันก็เกิดโทษได้แต่เราก็ต้องดูมันตอนมันแตกแล้วเราจะได้ไม่เป็นทุกข์กับมันขันท่าทุกคนนะก็เรียกว่ามันรอเวลาแตกก็ได้มันแตกได้ขอที่แตกได้ได้แตกแล้วขอที่ตายได้ได้ตายแล้วสิ่งที่แตกก็คือขันสิ่งที่ตายก็คือสมมติคนนี้คนนั้นตายจริงมันแค่สมมติเท่านั้นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือขันมันแตกขันนั้นแตกก็เรียกคนนั้นตายตายแล้วก็เกิดใหม่วันนี้หรือเนี่ยถ้าไม่อยากให้ขันแตกขันตายก็ต้องไปพระนิพพานนะก็ให้ตัวอย่างไปอันนี้ก็เป็นสั้นๆ สรุปสั้นๆคืออดีตมีไว้เพื่อลืมอนาคตมีไว้เพื่อหวังปัจจุบันมีไว้สร้างพลังมาพบสันติอยู่ตรงนั้นตรงที่มันพ้นจากการเวลาคือให้มองดูจิตใจอยู่ข้างในใจเราสิ่งตรงที่มันพ้นจากการเวลานั่นแหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระนิพพานไม่ต้องไปหาใครเราไปอยู่ที่อดีตอนาคตมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นสิ่งที่มันคือปัจจุบันเนี่ยมันจะมีขนาดเกิดขนาดดับเราเห็นแล้วเราก็เป็นทางออกจากก็จะสามารถอยู่ตรงปัจจุบันมันจะเปิดออกไว้ให้ละข้างนอกได้ก็ให้ดูตั้งใจดีเป็นความเกิดความดับมันจะเป็นยานแรกที่นำไปสู่ความเบื่อหน่ายในที่สุดได้อันนี้อย่างที่บอกแล้วซีนวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำทะเลหมดอันนี้ก็จะพูดถึงความยากของการที่เกิดเป็นมนุษย์นั่นเปรียบเทียบกับเหมือนกับเต่าตาบอดร้อยปีก็โผล่ขึ้นไปทีนึงข้างบนก็จะมีลมจากทิศต่างๆตะวันออกไปตะวันตกเหนือไปใต้เลยพัดไปพัดมาแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่อันนึงลอยอยู่โอกาสที่เต่าจะโผล่หัวขึ้นไปเต่าตาบอดตัวนี้โผล่ขึ้นไปสอดพอดีกับห่วงตัวนี้มันยังมากกว่าโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เลยแสดงว่ายากขนาดไหนเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมอย่างที่เนี่ยในวัดเนี่ยมีสัตว์เยอะแยะหมดเลยปลวกมดปลวกอะไรเยอะแยะถือเป็นมนุษย์นี่มีนิดเดียวเพราะนั้นให้พึงระวังให้ดีเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วควรจะตั้งใจทำใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดมาเรียนรู้อริยสัจ4เพื่อจะออกจากวัฏสงสารดีกว่าก็เป็นอุปมานี้แล้วก็อีกอุปมาหนึ่งที่ไพเราะมากคือเรื่องของแพมันก็เปรียบเทียบเพราะว่าเราต้องการจะฝั่งนี้เนี่ยมีไทยมีโจรมีผู้ร้ายต่างๆเราต้องการจะไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องเอาขันต่างๆเนี่ยมาประกอบเป็นแพนี่ก็คือแพมักมีองค์8เพื่อจะไปสู่อีกฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งก็มีที่ยืนไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกระแสวัฏสงสารต่อไปและนี่ก็เป็นอุปมาด้วยแพมาอ่านศึกษาได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปมาที่คำว่าพญานาคก็คือช้างคือพญานาคมันมีหลายความหมายนาคที่แปลว่างูใหญ่ก็ได้นาคที่แปลว่าช้างก็ได้นาคที่แปลว่าผู้ที่ไม่ทำผิดก็ได้นาคที่แปลว่าคนที่เตรียมจะบวชหรือนาคที่แปลว่าพระอรหันต์ที่ไม่มาวินว่าจะเกิดอีกก็แปลว่านาคใช้คำเดียวกันแต่ในที่นี้ท่านก็เปรียบเทียบ
คำว่าต่างๆคุณสมบัติต่างๆมีอยู่ในตัวนาคเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆอันนี้เป็นภาษาบาลีซึ่งตัวนี้ก็เป็นหลักสูตรของสามเณรของที่พม่าพี่มาเขาท่องอันนี้ได้นะไพเราะมากเลยเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลได้ด้วยนี่ก็คือเราก็จะถ่ายออกมาว่าอย่างเขาจะแปลอย่างตัวหน้านี่ก็หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างบอกว่ามีโสรัจจะมีอวิหิงสาเป็นเท้าหน้าทั้งสองเนี่ยโสรัจจะในที่นี้ก็หมายถึงอะไรบ้างก็หมายถึงศีลสังวรแล้วก็หมายถึงกรุณาพรหมวิหารแล้วก็ปุพพภาคที่จะไปสู่สิ่งนั้นนะส่วนเท้าหลังนี่ก็หมายถึงพรหมจรรย์แล้วก็ตบะเป็นเท้าหลังส่วนศรัทธานี่เป็นงวงคือศรัทธานี่มันมีลักษณะหยิบฉวยเอานะคือศรัทธานี่มันจะต้องไปจับเอามั้ยไอ้คำว่างวงเนี่ยตัวภาษาบาลีใช้คำว่าหัตถะอย่างหัตถีที่แปลว่าช้างแปลว่าผู้มีงวงแต่คำว่าหัตมันก็ใช้คำเดียวคำว่ามือของเราอ่ะงั้นคำว่ามือของเราคำว่างวงของช้างมันเป็นคำเดียวกันคือว่าหัตถะแล้วมันก็ใช้ไปอุปมาของคำว่าศรัทธาคือคนที่จะมีศรัทธานี่ก็คือคนที่เอามือไปหยิบเอาทรัพย์สมบัติถ้ามันมีเพชรนินจินดาอยู่มีโลกุตตรธรรมต่างๆเราไม่มีฉกหยิบฉวยเราก็ไม่ได้งั้นก่อนที่มีศรัทธาเป็นการเริ่มที่จะหยิบขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้คำว่าศรัทธาส่วนสตินี่เป็นคอโอ้สำคัญมากเป็นตัวพื้นฐานเลยต้องมีคอแล้วก็ปัญญาเป็นเสียงปัญญาเป็นความเป็นตัวหัวเลยนะตัวสำคัญแล้วก็วิมังสาเป็นปลายงวงคือการพิจารณาต่างๆแทงการพิจารณาว่าอันนี้ใช้ได้ไหมสอดส่องดูต่างๆแล้วก็มีทำเป็นเครื่องเผากิเลสเป็นท้องปกติเราจะเผาอาหารใช่ไหมท้องแต่ตัวนี้เผากิเลสกินกิเลสแล้วก็เผาย่อยมันไปเลยส่วนวิเวกนี่เป็นหางไม่ได้อยู่คนเดียวไม่วุ่นไปกับใครตัวนี้ก็เป็นการอุปมาของช้างซึ่งก็ไพเราะอ่ะถ้าลองอ่านดูแล้วก็ท่านเปรียบสมัยก่อนเราถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีคุณมากเป็นของพระมหากษัตริย์เป็นช้างทรงออกไปจะเมืองเราจะรอดหรือจะตายดีขึ้นอยู่กับช้างใช่ไหมท่านในสวนนี่ก็เพราะช้างนี่เองใช่ไหมถึงรอดมาได้ทุกวันนี้มีเมืองไทยอยู่ทุกวันนี้นั่นช้างนี่เป็นสัตว์ที่สำคัญเป็นคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เมืองไทยแต่ก่อนก็เอาช้างเป็นสัญลักษณ์หลักของเมืองเราเหมือนกันงั้นท่านเอาช้างเปรียบเหมือนกับสัตว์ที่ประเสริฐเพราะเป็นคำเดียวกับพระพุทธเจ้าใช้คำว่านาคเหมือนกันนี่ก็ให้ดูความสำคัญของชาติของเราส่วนนี้อันสุดท้ายแล้วก็คือว่าพระเจ้าเปรียบว่าเราเนี่ยมาบวชต้องการอะไรเหมือนกับคนเข้าป่าไปแสวงหาแก่นไม้แต่เขาไม่รู้จักแก่นไม้บางคนไปเจอที่ตัวใบตัวกิ่งก้านก็เอาโยงยึดเอากิ่งและใบไม้เป็นแก่นถ้าเท่ากับคนที่ยึดติดลาภสักการะเนี่ยมาอยู่นี่มีลาภสักการะเยอะโยมเขาศรัทธาเขาเอาอาหารเอาอะไรเอาเครื่องจีวรดีๆมาถวายถ้าพอใจอยู่แค่นั้นก็เท่ากับเราติดอยู่แค่กิ่งกับใบไม้เท่านั้นเองบางคนไม่พอใจแค่นั้นก็ไปเอาเพิ่มก็ไปเอาสะเก็ดไม้เข้าใจว่าเป็นแก่นสะเก็ดไม้นี่ที่นี่ก็คือไปยึดติดแค่ระดับศีลบางคนมีศีลอย่างเดียวก็พอใจในศีลนะทีก็ไปยกตรงคนอื่นเอาฉันเป็นวัดป่านะอะไรนี่อีกก็คือกลายเป็นว่าเอาศีลไปใช้ผิดแล้วก็ไปติดเอาแค่สะเก็ดไม้หรือว่ายึดเอาเป็นไปเอาเปลือกไม้ก็เป็นแก่นไม้คือไม่เข้าใจว่าแก่นไม้คืออะไรเข้าใจว่าเปลือกไม้เป็นอันนี้ก็คือไปยึดติดแค่สมาธิคนนั่งสมาธิโอ้นิ่งก็เข้าใจว่านานิพานแล้วนะเข้าใจว่าตัวนี้นะได้สุดยอดแล้วจริงมันเป็นแค่สมาธิเท่านั้นเองมันยังเสื่อมได้อยู่นะหรือบางคนก็เข้าไปได้อีกไม่ยึดติดเปลือกไม้แต่ไปเอากระพี้ไม้เข้าใจว่าเนี่ยถึงแก่นแล้วก็ได้แค่ญาณทัศนะนั่นเองนะทัศนะนี่ก็เป็นอุปกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกันนะคนนั่งแล้วเห็นอะไรเยอะแยะหมดเลยเข้าใจโอ้ยเราบรรลุธรรมแล้วเป็นผู้วิเศษแล้วมันยังไม่ใช่นะจริงๆอ่ะแก่นไม้จริงมันคืออะไรคือความหลุดพ้นแห่งจิตก็คือวิมุตตินั่นเองวิมุตติสาโรงไงทำทั้งหลายเนี่ยมีวุฒิวิมุตติเป็นที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องให้ได้แก่นไม้ก็คือความวิมุตตินะคือมาบวชเนี่ยต้องให้ถึงตัวนี้ถ้าอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ถึงแก่นก็สุดท้ายที่ผู้ชาก็ให้สติว่าเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วนะเรามาบวชเราก็ควรจะพยายามสละกิเลสออกไปก็เป็นสาระของอันนี้นะมาด้วยปริศนาธรรมบ้างก็รอดูแล้วกันปริศนาธรรมก็เป็นปริศนาธรรมที่อาจจะเคยได้ยินนะมีอะไรบ้างกินเท่าไหร่ไม่หายอยากนอนมากไม่รู้จักตื่นรักคนอื่นมากกว่ารักตัวสิ่งควรกลัวกับกล้าของสั้นมีสัญญาว่าของยาวปอกมะพร้าวออกปากกัดอุ้มลูกอ่อนกอดรัดไว้ไม่วางหลงทางไกลไม่ไต่ถามหนีจระเข้ใหญ่ไถ่ลงน้ำ
ต้องจองจำจังต่างยินดีสู้ภัยรีไม่มีอาวุธภัยไม่หยุดไม่ถึงพระเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นปริศนาธรรมเนาะก็เฉลยไว้ให้แล้วจริงต้องปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแล้วก็ลองคิดคำถามเองแล้วก็เปิดดูเฉลยแต่ละข้อแต่ละข้ออันนี้ก็เหมือนกับเป็นเกมอันนึงแหละเราลองฝึกดูวันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมอีกอันหนึ่งกันอีกชุดหนึ่งอันนี้อะไรเอ่ยไม้ยิงกัน3ขาศาสตรา3อันโจรชะกัน3ก๊กปารก3โดงเวียนวง3วนทนทุกทนทั้ง3โลกเขาโคกทั้ง3เนินทางห้ามเดิน2แพร่งตัวแมลง5ตัวมาน่ากลัว5ตนบ่วงบ่วงคล้องตน6ตำแหน่งเหตุแห่งสิ่งทั้งปวง6ตำแหน่งแหล่งอบาย4ขุขุมแล้วก็ที่ต้องคุมทั้ง3จุดทางแห่งวิมุตติมี8องค์แล้วก็วัตถุประสงค์2สถานอันนี้ก็มีตัวอย่างมีเฉลยไว้ให้แล้วก็ไปลองอ่านและลองพิจารณาดูแล้วกันอันนี้ก็ไม่ยากนะเป็นปริศนาธรรมตัวนี้ก็มาถึงเรื่องของความงามนะว่างามของเราเป็นแบบไหนงามเพราะแต่งมันงามปลอมงามไม่แต่งจริงงามพร้อมอะไรที่งามเพราะแต่งคือพวกสังคตธรรมทั้งหลายเลยวันนี้มันงามปลอมเพราะมันต้องแต่งไงเมื่อบอกอยู่แล้วมันไม่งามถ้าไม่งามมันต้องไปแต่งทำไมของงามจริงๆอ่ะมันไม่ต้องแต่งหรอกมันก็คือพระสังคตธรรมก็คือพระนิพพานเท่านั้นแหละที่จะเป็นความงามที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าเขาเข้าถึงตรงนี้แล้วก็ทุกคนก็ยอมรับเป็นสิ่งเดียวกันว่าอันนี้งามที่สุดแล้วเป็นความงามแบบสมบูรณ์ไม่ต้องเอาวิบากใจเกิดที่เราเข้าใจว่างามงามนี่มันเป็นการงามแบบภายนอกที่สุดเป็นสังเกตแต่มีอะไรอีกโอเคอันนี้ก็ประมาเกี่ยวกับบุรุษจับปลานะว่ามันมียานต่างๆอ่ะว่าเหมือนกับบุรุษเนี่ยต้องการที่จะจับปลาคิดว่ามีปลาไหลก็เลยเอามือล้วงเข้าไปพอเราหยิบขึ้นมาปรากฏไม่ใช่ปลาไหลละเห็นสวัสดิการตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจามันเนี้ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ของทุกนั่นเองพอเห็นปุ๊บเนี้ยก็เห็นแล้วว่าโอ้ตัวนี้เป็นงูแล้วก็เลยกลัวเห็นโทษละทำยังไงดีถึงจะพ้นก็ต้องทำอะไรอุบายที่จะพ้นไปจากงูทำยังไงก็เอางูเนี้ยมาแกว่งงงแกว่งแกว่งเรือสองสามรอบแล้วก็ให้งูมันงงแล้วก็คว้างไปไกลที่สุดแล้วก็บอกว่าไปแล้วก็รีบปีนขึ้นสู่ปากคลองพ้นจากงูใหญ่มาแล้วแล้วก็เปรียบขั้นต่างๆเหมือนกับยานแต่ละขั้นแต่ละขั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอุปมาที่ไพเราะมากถ้าเวลาเราเห็นโทษของวัฏสงสารนั้นมันเหมือนกับเห็นงูจริงขันห้ามันที่มีภัยแล้วก็เราจะเห็นได้เราต้องดูสัญลักษณ์ของมันดูนิดนิดของมันก็คือสามอันนี้อันนี้จะผ่านนักตาจริงการเป็นไปก็ดูแค่นี้เองดูจนมันเบื่อหน่ายแล้วก็คลายจากขันก็ไม่เห็นมันก็เลยวนเวียนอยู่ก็เป็นคล้ายไทรอกนะส่วนอันนี้ก็เป็นอุปมาของอริยสัจสี่นะว่ามันเกิดพร้อมกันยังไงในกรณีของอันนี้ว่าเวลาเหมือนกับตะเกียงเนี่ยแล้วมันเผาไส้นี่ก็คือตัวรู้ทุกข์แล้วขณะเดียวกันมันก็กระจัดความมืดไปด้วยอันนี้คือกำจัดสมุทัยแล้วก็ทำแสงสว่างให้ปรากฏก็คือธรรมะให้ปรากฏแล้วก็ทำน้ำมันให้สิ้นไปเหมือนกับแจ้งนิโรธที่สิ้นกิเลสนี่มันเกิดในขณะเดียวกันเลยก็อุปมาเหมือนกับที่ส่วนนี้ก็เป็นอุปมาเหมือนกันอริยสัจสี่แต่ว่ามีหลายระยะในระยะแรกก็เปรียบเหมือนภาระก็ทุกข์กระสัจจะก็เหมือนกับแบกภาระทุกข์เหมือนกับภาระสมุทัยเหมือนกับไปถือภาระเอาไว้นิโรธก็คือการวางทิ้งภาระส่วนมรรคสัจก็อุบายว่าจะทิ้งมันได้ยังไงถ้าเป็นอุปมาเหมือนอย่างโรคอย่างนี้ก็ทุกขสัจจะเหมือนกับโรคนะสมุทัยก็คือสมุทัยของโรคเนี้ยทำยังไงมันโรคมันเกิดขึ้นแล้วนิโรธก็คือการเข้าไปสงบโรคส่วนมรรคสัจก็เพียสัตว์ที่เราต้องทานเข้าไปนั่นเองส่วนในย่านหนึ่งทุกขสัจจะเหมือนกับพิษสาหาริยาเขาทำให้ลำบากสมุทัยมันก็ฝนตกไม่ดีฝนแรงเงี้ยนิโรธสัจจะมันก็พิษสาหาได้ง่ายนิโรธสัจจะมันก็ฝนที่ตกมาดีอันนี้ก็แล้วแต่คนชาวนาจะชอบอุตส่าห์โอมานี้นะนี่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นหมอชาวโอมานี้ก็เป็นคนที่แบกของก็จะชอบโอมานี้อันนี้พระเจ้าจะโอมาให้เหมาะกับคนอันนี้เพราะว่าจากสองอันนี้นะค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงมันอธิบายยากก็ไปอ่านมาแล้วกันอยู่ในวิสุทธิมรรคนี่แหละก็มันจะมีอุปมาอย่างแบบ2แบบแบบหนึ่งก็คืออุปมาในเรื่องเดียวกันเลยเป็นกระบวนการเดียวกันกับอุปมาหลากหลายเรื่องซึ่งก็ลองไปอ่านในนี้ก็คือสรุปไปให้ละคือควรจะไปเรียนแล้วก็มาดูอันนี้ถึงจะเข้าใจคือเวลาอธิบายมันต้องเรียนยาวอ่ะต้องไปรู้แต่ละอย่างแล้วก็ค่อยดูเพราะฉะนั้นมีเวลาก็
เอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วมานั่งตรงนี้อ่านแล้วค่อยๆอ่านไปทีละอันเพราะว่ามันไพเราะมากนะอุปมาของภาวะจักเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันเข้าใจได้ยากในพุทธศาสนาพระเจ้าบอกว่าใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอันนั้นก็คือเห็นตัวปฏิสุบานี่แหละแต่ทีนี้การที่จะเห็นได้เนี่ยมันไม่ใช่วิสัยธรรมดาที่ต้องอาศัยสัมปชัญญะถึงจะเข้าใจได้โดยละเอียดทีนี้เราเป็นระดับเนี้ยเราก็เรียนตามญาณของท่านแล้วก็ท่านก็อุปมาให้เราเข้าใจได้ในระดับหนึ่งโดยที่อุปมาใหม่แล้วเราก็พยายามที่จะเข้าใจในระดับว่าให้ไปอ่านเองส่วนอันนี้เป็นสัพเพธรรมาก็คือมีลักษณะอะไรบ้างนะเขาจะมีสัพเพธรรมาฉันทะมูลกามนสิการสัมภวาภัสสสมุทยาเวทนาสโมสารนาสมาธิปมุขาสตาธิปัตยาปัญญุตราวิมุตติสาราอมโตคาถาแล้วก็นิพพานปริโยสานาอันนี้ก็สรุปไว้เป็นง่ายๆนะว่าคุณจะทำทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูลฐานมนสิการเป็นแดนเกิดภาษาเปิดสมุทัยเวทนาไว้ประชุมสมาธิคุมเป็นประมุขสติปลุกเป็นที่ใหญ่ปัญญาไกลเป็นยอดยิ่งวิมุตติจริงเป็นสาระแล้วก็อมตะที่อย่างลงแล้วก็นิพพานส่งที่สุดเลยอันนี้ก็คือกระบวนการธรรมะคุณธรรมเนี่ยมันต้องมีฉันทะเป็นตัวเริ่มแล้วมันก็จะไปจบที่นิพพานฉันทมูลกานี่เป็นชื่อกุฏิของอาจารย์นะกุฏิอาจารย์ชื่อฉันทมูลอาจารย์ชยาสารวิคนตั้งชื่อให้เพราะว่าอาจารย์รู้ว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำมูลแล้วก็ชื่อผมชื่อต้นไงก็ฉันทมูลกาฉันทเป็นต้นก็คือกุฏิของต้นที่อยู่ติดริมมูลก็คือฉันทมูลกาปัจจุบันนี้กุฏิอยู่ก็ชื่อฉันทมูลมีสัญญาณที่มีความหมายดีชื่อแพรเดชยะหมดตั้งให้ปารักคามิโนแต่ก็ต้องเริ่มต้นเลยเนี่ยเพื่อให้ถึงจุดนี้งานเยอะอันนี้ก็คือปฏิที่อยู่เนี่ยต้องมีฉันทาเป็นเริ่มต้นแล้วก็จะต้องเจริญต่างๆจนไปถึงพระนิพพานก็เลยชอบอันนี้จริงๆอันนี้เป็นการสรุปที่ดีมากพระเจ้าให้คำตอบเวลาคนมาถามว่าศาสนาพระเจ้าเนี่ยอะไรเป็นตัวเริ่มไหนพระเจ้าบอกให้ตอบตามสูตรนี้รับรองคนที่ตอบเนี่ยจะต้องขึ้นเพราะว่าเป็นการสรุปทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทำนาอมตะมีครั้งหนึ่งพระเจ้าไปดูพราหมณ์กำลังทำนาอยู่พราหมณ์ก็เหมือนกับว่าอุจจิตเหมือนกับพูดกระทบว่าคนปกติเนี่ยคนไปไถไปหว่านไปทำนาเองไม่ควรไปเดินเที่ยวขอชาวบ้านนะพระเจ้าก็เลยตรัสตอบไปว่าพระองค์ก็ทรงทำนาเหมือนกันแต่นาที่พระองค์ทำเนี่ยเป็นนาพิเศษเขาเรียกว่าเป็นนาที่มีอมตะเป็นผลพระเจ้าก็เลยตั้งเป็นคาถาที่ไพเราะมากนะชื่อว่าศรัทธาพีชังตะปวุฒิเนี่ยก็แปลง่ายๆก็ว่าศรัทธาพืชเพียงตั้งดังเม็ดฝนปัญญายนชำแรกดังแอกไถคีรีงอนเชือกถือนั่นคือใจสติไวดังพานประตักคมสำรวมกายวาจาในอาหารรู้ประมาณผ่านเลี่ยงบ่อและหลุมโสรจาสัจจะมาประชุมทำเพียรทุ่มไม่ทอดธุระงานนาเช่นนี้มีอมตะผลไม่กลับวนพ้นทุกข์ว่วงสงสารปลอดเกษมสิ่งข้องของไพพานถึงนิพพานพ้นโศกวิโยคเองถามก็ประทับใจมากโอ้พระเจ้าก็เป็นชาวนาจริงแต่ทำนาพิเศษทำนาบุญนาที่ไปสู่พระผลนิพพานนะครับแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่เกิดอีกนี่ก็เป็นไพเราะมากนะส่วนนี้เราไปอ่านได้กสิภารัตวะฉุพระสูตรส่วนนี้เป็นอุปมาที่พระเจ้าเปรียบเทียบจตุตถฌานนะว่าเหมือนอะไรถ้าบอกว่าจตุตถฌานเนี่ยมันจะมีตัวองค์ประกอบใช่ไหมมีองค์ประกอบคือละทุกสุขและทุกข์เสียได้แล้วก็โสมนัสโทมนัสดับไปก่อนนะแล้วก็บรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นะอุเบกขาในที่นี้หมายถึงอุเบกขาเวทนาถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับดวงจันทร์น่ะดวงจันทร์เวลาได้ราตรีคือได้อุเบกขาเวทนาเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมาชัดเจนนะแล้วก็ตัวรัศมีเนี่ยถ้าเปรียบกับสติเนี่ยสติที่ประกอบด้วยอุเบกขาตัวนี้มันจะเป็นสติที่แจ่มใสมากบริสุทธิ์มากตัวนี้สติตัวนี้ที่เราเอามาใช้สติที่เราเอามาสตินี้ขั้นของฌานที่4ได้กำลังสมาธิเสริมได้กำลังของอุเบกขาเวทนาสติก็เป็นสติที่แจ่มชัดส่วนตัวดวงจันทร์เนี่ยท่านเปรียบถึงตตรมัชตาตัวที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาแบบนึงกันนะจะเป็นอุเบกขาที่แปลว่าความเป็นกลางตัวนี้เป็นอุเบกขาที่เป็นเวทนาส่วนวิตกวิจารเนี่ยเราละไปได้แล้ววิตกวิจารเนี่ยมันเหมือนกับพระอาทิตย์ถ้าตราบใดที่ยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่แสงพระจันทร์ก็ยังไม่ชัดเพราะฉะนั้นเราต้องละไปก่อนวิตกวิจารแต่ว่าวิตกวิจารเมื่อต้องละได้มันก็ต้องได้ฌานขั้นแรกๆก่อนขั้นแรกแล้ววิตกวิจารก็หยาบไปละมาละไปละต่อไปก็มาละขั้นละเอียดขึ้นมาละปีติแล้วก็ละสุขก็จะมาได้อุเบกขาแล้วก็ได้สติที่มันจับชัดที่สุดประมาณของฌานสุดท้ายก็มาจบที่มารกับธรรมขันธ์กับ
มารนะจะมีเสนามารมีทั้งหมด10อันนะเสนามารมีอะไรบ้างกิเลสกิเลสกามนะความไม่ยินดีนะท่านบอกว่าเหมือนกับพระภิกษุเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยมันจะเจอกิเลสกามก่อนเสร็จแล้วก็ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็มีความหิวกระหายนะอยากจะกลับไปเสพกามอีกมีตัณหาพอควบคุมตัณหาได้ก็มีถีนมิทะมีความแล้วก็มีความกลัวบ้างไปปฏิบัติหรือว่ามีวิกิจฉาเอ๊ะเราจะทำได้หรือไม่ได้เนาะบางทีทำแล้วก็มีคนมายับถือก็มีมรรคมีความถือตัวนะแล้วก็สุดท้ายก็พอคนมีลาภสรรเสริญสักการะก็มีการยกตนของผู้อื่นนี่ก็เป็นเสนามารมันจะทำงานพร้อมๆกันเป็นตัวเสนามารทีนี้ก็สรุปง่ายๆบางทีมันมีหลายอันก็สรุปเป็นตัวสับง่ายๆลองดูว่ามาลองจับคู่ดูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะว่าตัวแต่ละตัวนี่มันเป็นเสนามารตัวไหนส่วนวิธีการออกจากเสนามารตัวนี้ก็ต้องใช้ธรรมขันธ์ธรรมขันธ์ก็มีการพยายามที่จะปรับกระบวนนั่นเองธรรมขันธ์ก็คือศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติวิมุตติญาณทัศนขันธ์ถ้าได้ตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมขันธ์ซึ่งจะทำให้ใจเนี่ยกระจายออกมาถ้าอยู่ในเสนาขันธ์ก็เหมือนกับอยู่ในอิทธิพลของมารอยู่ในความมืดตัวนี้ก็ออกมาสู่ภาคสว่างนะงั้นตัวนี้ก็จบที่ตรงนี้ก็คือว่ามาสว่างวัดป่าสว่างบุญล้อมก็ให้ออกไปด้วยความสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลทำแปดพึงโยนและเจ้ากระทั่งนฤพานที่เราสวดในพระธรรมคุณก็มาจบที่ตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธรรมขันธ์ทั้งหมดให้เรากลับไปด้วยกระบวนธรรมขันธ์แล้วก็มีความเข้าใจว่าจิตต่างๆมันเป็นยังไงเกิดดับยังไงนะครับที่มาวัดก็จะได้ประโยชน์ทั้งหมดได้ทั้งบุญเทียบกับอุบลตั้งแต่เริ่มต้นจะมาจบที่สว่างบุญล้อมก็ดับไปด้วยความสว่างก็คือสรุปคอนเซ็ปต์ของทั้งหมดที่เทศกาลนี้แต่เริ่มจบไปเล่นเกมไปอยู่ในน้ำอะไรทั้งหมดนี้ก็มาจบที่ความสว่างนี้ทั้งหมดแล้วก็จะได้ออกจากวัดไปด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็มีศรัทธามากขึ้นมีโอกาสก็มีเอาความรู้ที่ได้เอาไปน้อมนำในการปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์ก็สาธุนะครับOkay, so this is the Dhamma Gallery. Normally on the Katina day, we will have the what we call the Dana hall where we distribute the food for the people who come to Katina. But because this year, because of the COVID, we don't allow to have this Dhamma hall and giving away the food because people might.Get infected while they eat in the monastery, so we decided to change the pattern. So rather than giving the food, we decided we would like to give the food for thought, you know, which is for the Dhamma. So this is the beginning of this place. So this is the gallery that will basically put all the teaching of the Buddha that we study during the rain retreat. We take some of the teaching of the Buddha in different area. Some of them are from the disciple, the Arahant, both male and female, who are enlightened, so the witness of the Buddha wisdom. We will utter some words so that in that corner. And this particular corner is this is the one the simile that the Buddha compare with the.Lotus, because this monastery live in Ubon, and the name Ubon translate into English is lotus, so lotus flower. So it's so many different thing that the Buddha compare to the lotus and using the lotus as a simile. For example, like the people who are get enlightened, they will not.The greedy will not attach to them. It's like the water not attached to the leaf of the lotus. So this is the example. So there are many variety of simile that the Buddha gave about the lotus, that how important it is, because the lotus are born from the mud, but eventually they go out and then go beyond the breastplate. They go up, go beyond the mud, beyond the water,and looming facing the sun and have the all those nice sweet smell. So it's compared to the disciple of the Buddha who practice well even though they are maybe born in the
lower caste, but if they practice well, they can be benefit to many people. Yeah. So this is all those coming from the Dhammapada that we put it together. This is a similarly the Buddha compare his teaching with the ocean. The ocean have 8 variety of quality. The Buddha also have the same. For example, the first one is slowly. It's not step deep. It's just slowly one by one. The same as the teaching of the Buddha has a different level and slowly practice, starting from the sila, the precept, the samadhi, concentration, and the wisdom, the panya. So slowly. So there. So you can read through that. And also, the Buddha said that in the ocean has many fish, many living beings. The same way, many enlightened beings are living in this Buddha dispensation, and also many precious gems, many jewelry also in the ocean. It's like the all those quality is in the Buddha, in the Buddha teaching. It's confined in the Buddha teaching. So that's why come up to this here. This is like the way we practice is sort of like picking up this precious gem in the ocean. We have to go through the process of practicing sila, samadhi, panya, and getting path and fruit, and getting nibbana, mainly exist from this samsara. And so this is compared to this game that we play here. And this is the main basically theme of this katina. There are 4 different variety of animals that symbolize the katina. It's the symbol of the obstacle that when the monk practice, they might face this danger. The first one is the danger of the we can start from here. The first one is the probably the most important one is the danger from women, you know, from the girls. You know, you see the young monk, they ordain and they love, so they disrobe because of that. So it's like the big fish in the ocean. And you can see the monk's bowl inside, and that means she already swallowed the monk. It's already gone, disrobed. So this is probably the most important danger of the newly ordained monks. Second one is the danger like the crocodile. The crocodile is eating everything. It's like the new monk who is so concerned about what they want to eat. So they disrobe so they can find the nice thing that they can eat. So this is the second danger. The third one is the danger of the sensual pressure. It's like the turtle where you go round and round in the old thing. You know, the nice sight, sound, smell, taste, tactile, you go around and around in the whole thing. So the monk who are so keep couldn't cut the sensual desire, they will eventually disrobe and then enjoy the sensual pressure. And the last one here is centipede. It compared to the anger, because sometimes the monk when they come, they might don't like to be criticized, don't like to be told what to do and not to do. So they get angry and they disrobe because they couldn't stand the teaching or those detail of the monk's life. And so they eventually disrobe. So this is like the puzzle for the new monks. If they understand that this is the rule, this is the many way that they can basically drop out from the game over because of this thing, if they understand, they might stay on as a monk. So we might have a good monk coming up from this symbol. Okay, so this is the Bodhi tree from the Bodhi tree from the Bodh Gaya. So they plant it from the seed for a few months now. So we like to maybe distribute it to many monasteries. But this is basically the saying of the external thing. You know, even though you have a big monastery, big temple, it doesn't guarantee that the Buddhism will prosper there. The main thing is the practice of the monks and the way they understand, the way they keep the Vinaya, keep all the rules, study hard, and do practice, meditation, and not neglect and not stop in between. They
like to strive for further, not just relax, but strive on to achieve a higher enlightenment. So this is the way the Buddhism will prosper us in that particular place. And so we come to this. This is the teaching of Lungpo Cha about the throne, the obstacle of living as a monk. It's like you step over the throne. It's like the throne, but if you step on it, you hurt yourself. So you try to stay away from that. There are some books that you can read while you are studying. There's so many good books that you can read before you practice to provide the right understanding of the teaching. And you can have a corner, like a cup of tea, and enjoy the wisdom of the old sage, the Buddha. The meaning of this particular corner of the exhibition. And this is the various comparison of the worldly way, you know, how the in outside is so preoccupied with the thought and with the usually they want the result, but they don't want to invest time in the cause and condition for it. So we just basically put it up in the picture that people can understand. And this is the simile of the ocean. The bright turtle emerge from the ocean every 100 years, and the chance that the head will go pop up here is even more than the chance that we to be reborn as human being. So we would like to use that opportunity. When we got the human being, we should see that it's uncertain. We should construct this raft to go beyond, to go to the other shore. So this is the saying of the Buddha, that we shouldn't be negligent. We should use the opportunity that we have, which is very rare, and try to take a refuge by building up the Noble Eightfold Path and use that to cross over the ocean to the other shore. So this is the main purpose of this exhibition, that we try from the beginning, try to give you understanding all this, play all this game, and then come to this. Some of the quiz here you can, but you can't read Thai, you probably not understand. This is a very, very old ancient saying. This is the simile of the Makkah. Yeah, when you have the knowledge of Four Noble Truths, then it's like the candle. And at the end, you basically understand what is the Mara. This is the part of the Mara, or this is the retinue of the Mara, the army, and when we understand it, our mind is go beyond that Mara. We see the Mara as Mara, and we have the bright mind, and the light of wisdom will shine over, and then be able to put down all the burden. So it's from the beginning up to the end. Here is like the symbol of the enlightenment. Okay, so this is the last one.